สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ถึกและคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีอาจารย์พิษและอย่างไรครับอย่างไรครับสวัสดีทั้งคู่แหละครับสวัสดีกันแล้ว5นาทีแล้วครับสวัสดีกันไปกันมาครับอย่างไรครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะเหรอฮะฮะไม่มีเหรอข่าวมันๆไม่ค่อยมีเลยมีก็เป็นไปหนักอิสราเอลใช่ไหมมีสภาบ้างก็แปะปะปายใช่ไหมไม่ปะปายหรอกวันนี้ก็ร้องเชิญกันโดยยติทำประชามติแกละมึงก็เหรอวันนี้ไม่ได้ตามเลยวันนี้เอาพี่ถึกสรุปมีอะไรน่าสนใจนะยติประชามติแกรับหนุนตอนแรกก็ขึ้นกลับบ้านก้าวไกลยื่นไงอ๋อใช่แล้วก็เมื่อวานตอนแรกคุณอดิศรประธานวิปบอกว่าจะเอายติเรื่องดินน้ำลิงช้างขึ้นมาก่อนเพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก็ทีนี้มันจะปิดสมัยประชุมแล้วไงผมก็ยังนึกว่าเอ๊ะเขาจะใช้วิธีเลื่อนไปก่อนแล้วก็รอมติกรรมการชุดพี่อ้วนใช่ป่ะแล้วก็เอาไปเข้าสมัยประชุมหน้าปรากฏว่าไม่วันนี้คว่ำเลยก็พอก้าวไกลเสนอก็เป็นไปตามคาดนะฮะก็เพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลก็ความยังนึกว่าเพื่อไทยจะชิ่งไปก่อนหมายถึงว่าตีกันเชียงไปก่อนปรากฏว่าก็ความกันเลยแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าคล้ายๆกับว่าไม่การทำไม่ได้สวก็จะขวางอีกอะไรเงี้ยก็จำเป็นต้องพรรคภูมิใจไทยก็พรรคภูมิใจไทยก็พูดชัดเจนว่าไม่เอาสวมาจากเลือกตั้งทั้งหมดนี่มันเริ่มเห็นข่าวลางใช่ไหมฮะไม่เอาสวมาจากเลือกตั้งส่วนคุณนิกรจำนงนี่ดูเหมือนจะไปพูดในรายการคุณสุทธิชัยหยุดหรือไงบอกว่าถ้าสวเลือกตั้งทั้งหมดก้าวไกลก็ชนะสิอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เล่นกันง่ายๆอย่างนี้ก็คือรู้ว่าก้าวไกลยังไงก็ชนะก็จะเป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ก้าวไกลชนะในรอบนี้ทั้งสวแล้วก็การออกการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งทุกอย่างนะครับก็เอาง่ายๆก็ไม่ต้องมีสวดิแต่ว่าอย่างว่าแหละตอนนี้มันยังไม่รู้ความชัดเจนใช่ไหมคือถ้ามีสสก้าวไกลก็ชนะทั้งหมดได้ใช่ป่ะไม่คือถ้าเลือกตั้งสวก้าวไกลก็มีลุ้นไงแต่ยังไงก้าวไกลก็ไม่น่าจะชนะทั้งหมดอยู่แล้วไหมอ่ะสวอ่ะสสรสเขาหมายถึงสสรที่คุณนี่ก่อนจะมาพูดนี่คือสสรถ้าสสรมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก้าวไกลจะชนะไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคะแนนปฏิริษีชนะเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็การเลือกตั้งสสรมันไม่เหมือนกับสสหรือไม่เหมือนนายกอบจก็คิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องมันจะเป็นเรื่องทางการเมืองแล้วก้าวไกลมันจะชนะผมก็ยังสงสัยว่าเขาไปประเมินกันได้ไงเขาให้ตีกติกาได้หรือว่าให้พรรคการเมืองส่งได้ธรรมดาสสรมันต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่ใช่หรอครับเท่าที่เราเคยเลือกมานั่นประเพณีรัฐประหารไงไม่สสรในตอนปี40น่ะเขาก็ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าห้ามป่ะนะแต่ว่าก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่มีโอ้โหหาเสียงยังไม่ได้เลยห้ามหาเสียงยังไม่ได้ต้องทำตัวกระมิดกระเมียนใช่ใช่ไหมเขาใช่เขาก็เลยใช้วิธีแบบไขว้กันไปไขว้กันมาแบบ10คนจังหวัดแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามา10คนไงในแต่ละจังหวัดในปี40นะเอามา10คนไปสมัครกันเองเอ้ย100คน 1,000 คนแล้วแต่ไปสมัครกันเองเลือกกันมา10คนในแต่ละจังหวัดแล้วก็ให้สภาเลือกอีกทีนึงให้สภาเลือกจังหวัดละคนก็ทักษิณก็เลยตกไงทักษิณเข้าใจว่าติด1ใน10มั้งของเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเข้าสภาแล้วไปโดนสภาตีตกผมเข้าใจว่าคุณทักษิณตกตั้งแต่แรก10คนไม่ติดเลยเหรอดูมันจะตกตั้งแต่แรกโดนบล็อกโหวตก็อะไรประมาณนี้ก็ปี40คุณทักษิณก็ยังไม่ได้ตั้งพรรคยังไม่อะไรเลยแกลงอิสระใช่ใช่แต่ว่าที่ไอรอที่ไอรอกับอะไรที่ก้าวไกลเขาเคลื่อนไหวมาตลอดเนี่ยก็คือสสรมาจากการเลือกตั้ง 100% ก็เท่านั้นแหละความหมายเนี่ยแต่ความหมายมันก็เลยคืออะไรกันแน่ 100% อะไรเงี้ย 100% เนี่ยมันยังแตกต่างกันอยู่จริงๆตอนเพื่อไทยหาเสียงเพื่อไทยก็บอกเลือกตั้งนะแต่ว่าอาจจะเลือกตั้งทั้งเป็นจังหวัดแล้วก็ของ
ของก้าวไกลนี่คือเลือกตั้งรวมประเทศคือให้ประชาชนหยอดว่าตกลงจะเอาใครทำนองเนี้ยแล้วก็เป็นรายชื่อแปลงต่างมาว่าทั้งประเทศเนี่ยจะเอาใครทำนองเนี้ยแล้วก็จริงๆก็ไม่มีใครบอกให้สังกัดพรรคนะผมก็ยังสงสัยว่ามันไปสรุปได้ยังไงว่าก้าวไกลจะชนะอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าเวลาลงเลือกแบบเนี้ยไอ้คนที่มันมีหัวทางการเมืองทางอะไรต่างเนี่ยที่มันแบบมีที่มันมาลงมาเนี่ยบางทีมันก็ไปทางก้าวไกลเยอะไงแต่มันก็ไปทางสายอนุรักษ์สายพวกอะไรแบบเนี่ยคือมันก็ที่เราเห็นสวที่มาจากการเลือกกันเองอ่ะก็ไม่ยอมเลือกก้าวไกลตั้งเยอะไปใช่ไหม ไม่โหวตให้พิธาที่ไม่โหวตให้พิธาก็พวกที่สวที่มันมาจากการเลือกกันเองอ่ะ ยังมีคนไปให้กำลังใจให้หลังที่แบบว่าที่เป็นพวกทำการเกษตรอินทรีย์อะไรพวกเนี้ยนะคือไอ้พวกสายแบบสวหรือว่าไอ้ระบบเลือกกันเองแบบสสลเนี่ยมันจะไปตกกับพวกเกษตรอินทรีย์ NGO อะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรนะกับอีกสายนึงก็คือพวกสายราชการสายรัฐราชการที่เขาจะแฝงบล็อกโหวตกันเข้ามาผมว่ามันก็จะเป็นแผงๆอย่างนั้นแหละแล้วก็เพียงแต่ว่าไอ้สายนักการเมืองอาจจะมองว่าตัวเองเข้าไปแพ็คด้วยเข้าไปบล็อกโหวตด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็เลยแบบไม่อยากให้มาจากการเลือกตั้งบอกนักการเมืองเขาก็บล็อกโหวตได้แต่ว่าเขาก็อาจจะได้ไม่เยอะเขาคิดอย่างนั้นก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพูดง่ายๆว่าท่าทีของก้าวไกลมันไปเชื่อมโยงกับท่าทีของไอรอซึ่งพูดง่ายๆเขาเปิดตัวกันมานานแล้วว่าจะให้มีการเลือกตั้งสสลทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องการจะมีนักวิชาการพิเศษเข้ามาหรือมีผู้เชี่ยวชาญคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการบล็อกเนี่ยมันก็คือบล็อกไม่ให้สวชุดปัจจุบันเนี่ยใช่ป่ะไปตั้งอรหันต์อะไรแบบคล้ายๆกับว่าพวกเนติบริกรเข้ามาไงผมว่าสิ่งที่เราต้องการบล็อกคือตรงนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าผมยังคิดว่าแม้สสลมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดพอมาจริงๆปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการหากรรมาธิการร่างหรือกรรมการร่างซึ่งมาจากนักวิชาการโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งไงแต่ว่ามันก็เหมือนคนที่ยกมือได้คือคนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นใช่เหมือนปี40น่ะปี40บวรศักดิ์เนี่ยมาจากสัดส่วนนักกฎหมายมหาชนไม่ใช่มาจากสัดส่วนเข้าใจว่าเป็นสสลสัดส่วนไม่ได้เป็นสสลไม่ได้เป็นนี่มันมีกรรมการยกร่างที่อนันต์น่ะเป็นประธานใช่มั้ยครับใช่ๆมันมีอย่างงี้อธิบายอย่างงี้มัน7มัน99คนอันนี้อธิบายกันเลยจะได้เห็นตรงกัน99คน76คนตอนนั้นมี76จังหวัด76คนมาจากจังหวัดละคน23คนมาจากนักกฎหมายมหาชน7คน8คนรัฐศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์7คนอันนี้รัฐบาลตั้งหรือสภาตั้งสภาตั้งสภาอ๋อมันจะมีแต่ละอันมันจะมีคณะบดีทั้งประเทศคุยกันคณะบดีนิติศาสตร์คุยกันเลือกมา6คน5คน7คนเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะมี3ด้านก็คือนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองผู้มีประสบการณ์ในการบริหารรัฐกิจอ่ะเนี่ยมี3หมวดทั้งหมด23คนแล้วบวรศักดิ์น่าจะติดมาในส่วนของนิติศาสตร์ซึ่งคณะบดีแต่ละคณะเลือกกันมารัฐศาสตร์ก็เหมือนกันก็คณะบดีเลือกกันมาที่การบดีเลือกกันมาอะไรประมาณเนี้ยรวม23คนเสร็จปุ๊บทั้งหมดคนประกอบไปด้วย99คน99คนมาแบ่งเป็น4คณะ1คณะร่างมีอนันต์เสร็จปุ๊บสสลเนี่ยอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสสลไม่ใช่คณะใหญ่ชุดใหญ่สุดชุดใหญ่สุดแล้วก็แบ่งเป็นสี่คณะคณะแรกคือคณะร่างซึ่งมีอำนาจเยอะสุดมีบทบาทเยอะสุดคืออนันต์ปัญญาชุนเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างแล้วก็มีคณะจดหมายเหตุคณะประชาสัมพันธ์อีกอันนึงเป็นคณะอะไรรับฟังความคิดเห็นคณะรับฟังความคิดเห็นประกอบไปด้วย76คนก็คือแต่ละคนก็ไปจัดเวทีในจังหวัดตัวเองฉะนั้นอานันต์เนี่ยไม่ใช่สสลแต่มาเป็นประธานเป็นสสลเป็น1ใน99คนแล้วก็เป็นประธานคณะยกร่างด้วยแต่ผมเข้าใจว่าคณะยกร่างเนี่ยดูเหมือนจะมีคนอื่นเพิ่มนะคือเขาตั้งคนอื่นมาได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์โหวตใช่ไม่อยู่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์โหวตรู้สึกจะมีคณะทำงานผ
มก็เหมือนว่าบวรศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นนะเป็นเหรอบวรศักดิ์เป็นเลขาบวรศักดิ์มีบทบาทแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในฐานะเป็นเลขาคณะยกร่างเลยบวรศักดิ์คณะยกร่างพวกเนี้ยกรุงเทพเนี่ยเป็นรองเลขาคณะยกร่างบวรศักดิ์สมคิดแล้วอะไรคนนะไอ้บรรเจิดแล้วพวกนี้ใช่ไหมพวก40สมคิดเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสสรแต่เป็นคณะทำงานที่บวรศักดิ์เป็นคณะทำงานดึงเข้ามาใช่ผมคิดว่าเขามาในตำแหน่งมาในตำแหน่งหรือถ้าเรามาเทียบปัจจุบันเนี่ยถ้ามาเทียบปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดไงเราไอ้สิ่งที่คนกลัวแล้วอยากให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าคนอยากแบบการสวชุดปัจจุบันออกไปก่อนการสวแต่งตั้งออกไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ้าสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วคุณไปตั้งคล้ายๆกับว่าไปตั้งคณะทำงานคณะกรรมการที่มันมาจากนักวิชาการเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะอันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ไอ้รอกับก้าวไกลคิดเนี่ยก็คืออย่างนี้คือไม่ให้สวที่มาจากการเลือกตั้งมันมีส่วนนะเพราะว่าประชามติเนี่ยเมื่อทำประชามติแล้วเนี่ยเราต้องย้อนไปก่อนว่าประชามติทำเพื่ออะไรทำเพื่อแก้รัฐธรรมนูญคล้ายๆกับว่าได้อำนาจได้อำนาจจากประชาชนใช่ไหมในการสถาปนารัฐธรรมนูญในการสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเอาสวแต่งตั้งที่ประยุทธ์ตั้งเนี่ยที่คสช.ตั้งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะถ้าเราจะทำประชามติเราต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าจะแบบสวยังเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องทำประชามติก็ตกลงกันในสภาเนี่ยตกลงกันในรัฐสภาเนี่ยแล้วก็ดูซิว่าสวจะยอมแค่ไหนนะคือถ้าทำประชามติมันต้องไปสู่การสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ไม่เอาสวชุดนี้มาเกี่ยวเลยผมไม่มองงั้นนะผมประเด็นก็คือว่าโอเคส่วนของเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราการสวไอ้ส่วนของฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟแล้วฝ่ายสวมันก็คิดว่ามันก็ต้องกันแนวมันไม่ได้ป้องกันก้าวไกลหรอกมันป้องกันแนวคิดแบบก้าวไกลใช่ป่ะเมื่อมันมีสถานะเป็นสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งโดยตรงถ้าผลออกมามันเป็นฝ่ายก้าวหน้ากวาดหมด99คนถ้าสมาชิกเท่าเดิมมันหนักเลยมันสะเทือนเลยแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีเยอะแยะใช่มั้ยเค้าล็อกไว้หมวด1หมวด2อย่าไปแตะใช่มั้ยเขาก็จะมีวิธีเยอะแยะแต่ว่าอย่างว่าแหละตอนนี้มันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไกลเกินไปที่จะคุยนะไกลพอเป็นว่ามันเป็นการอัปเดตวันนี้นะครับว่าวันนี้มันเป็นการอัปเดตว่าครับทิศทางมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือแล้วก็หมายความว่าทิศทางมันยังไม่ชัดเจนเพราะมันไปขึ้นอยู่กับกรรมการของรัฐบาลซึ่งผมก็คิดว่ายังไงอ่ะมันเหมือนกับมันไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากที่คุณนิกรพูดก็ยังไม่เห็นอะไรอ่ะก็พูดง่ายๆก็คือตอนนี้อำนาจแต่มันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีทางยอมให้แก้หมด1หมด2แต่ที่เหลือนี่จะแก้อะไรแก้อะไรอ่ะผมยังงงอยู่เลยก็ผมคิดว่าโอ้ยากก็คือจริงๆบางเรื่องมันแก้ของมันอยู่แล้วใช่มั้ยเช่นสวเนี่ยตอนนี้มันต้องแก้ของมันอยู่แล้วใช่มั้ยครับมันมีความพยายามแต่ถ้าจะแก้สวให้มากกว่านี้ก็คงต้องไปแก้ในรัฐธรรมนูญคือตอนนี้เข้าใจว่าสวมันมีการจะแก้จาก10อาชีพมาเป็น20อาชีพอะไรสักอย่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งพวกอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องเสนอแก้กันซึ่งไม่รู้ว่าจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้ในพ.ร.ป.อะไรแล้วแต่ก็คือไอ้เรื่องตัวเลขเลือกตั้งอะว่าจะใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศไหมซึ่งอันนี้ก็นำมาซึ่งความสับสนใช่ไหมครับอันนี้ก็เท่าที่เหลือน่าจะเหลือแต่เรื่องพวกนี้แหละไอ้อาจารย์ไอ้พอเราไอ้แก้ให้เบอร์เดียวทั้งประเทศเนี่ยนะไม่ต้องทำประชามติเลยใช่มันไม่อยู่แก้รัฐธรรมนูญเราไม่ต้องประชามติเออแก้ได้เลยแก้พรุ่งนี้ก็ได้โอเคนะถ้ามองบวกการแก้การมาคุยเรื่องประชามติตอนนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่ามันจะไปที่เธอถ้ามองในแบบพูดให้ทุกฝ่ายรับได้ก็คือมันจะเป็นการปลดล็อกว่าเป็นไปได้ที่เราจะสามารถแก้ได้ทุกหมวดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะปลดล็อกว่าแก้ได้ทุกหมวดเนี่ยเอาสุดท้ายแล้วจะแก้ทุกหมวดได้จริงเพราะว่ามันก็ต้องไปผ่านประชามติอีกตั้งรอบนึง2รอบถูกไหมครับคือสมมติวันนี้เรามีประชามติว่าแก้รัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับมันก็ไม่ใช่เสมอไปที่มันจะการันตีว่าประชาชนในประเทศนี้สุดท้ายแล้วต้องการแก้และต้องการไปแก้หมวด1หมวด2อยู่ดีใ
นะต่อให้เราบอกว่าแก้ในทางฉบับคนก็อาจจะไม่ได้อยากจะแก้หมวด1หมวด2อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันปลดล็อกข้อถกเถียงซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่เขาเรียกว่าหวาดกลัวก่อนการนะครับแล้วมันเป็นการโจมตีกันคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ปลดล็อกบอกว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยท้ายที่สุดอ่ะผมก็เชื่อว่าไม่ได้แก้หมวด1หมวด2ก็ใช่นะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความหวาดกลัวแบบนั้นแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะมันก็จะจำกัดอะไรไปหมดทุกอย่างแล้วมันจะเสียมากกว่านั้นอีกมันก็จะมีการสกัดกั้นในเรื่องอื่นๆเรื่ององค์กรอิสระเรื่องสารรับโนนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการสกัดกั้นที่ลุกคืบเข้ามาอีกอันนี้มันเป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองนะระหว่างพลังฝ่ายก้าวหน้ากับพลังรัฐนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นแบบคล้ายๆกับว่าถอยก่อนใช่ไหมฮะมันก็จะมันก็จะถูกลุกเข้ามาอีกถูกลุกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็คือแบบถ้าเดินไปแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่รู้จะแก้อะไรผมยังคิดว่าความหวาดกลัวก็ยังมีอยู่ที่จะไปแก้เรื่ององค์กรอิสระเรื่องปปช.เรื่องศาลรัฐธรรมนูญอาจจะแก้กกต.ได้บางอย่างมั้งอะไรแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วนะผมเชื่อไม่แก้อะไรหรอกสุดท้ายก็จะตกไปเหลือแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอยากแก้นะครับแล้วถ้ามันพาดยาวไปจนถึงได้สว.ชุดใหม่ที่ภายในไม่ถึง10เดือนนี้จะเลือกเข้ามาเนี่ยนะครับยังไงสว.เขาก็ต้องมีส่วนในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็คงไม่ต้องแก้สว.ชุดใหม่มันเราบอกว่าระบบเลือกตั้งมันไม่เข้าท่าก็จริงไอ้ประเบียดไออะไรอ่ะเลือกกันเองเข้ามาเองเนี่ยซึ่งไม่เข้าท่าหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ามันก็จะแบบว่ามันจะดีกว่าสวคสช.ไงมันก็จะดีกว่าสวคสช.ชุดที่มีอยู่อาจจะยอมรับให้มีส่วนร่วมได้บ้างให้มีส่วนร่วมระดับหนึ่งเขาก็คงอ้างมีสิทธิ์มีส่วนร่วมเต็มแต่เสียงเขาจะแตกเขาจะไม่ได้แพ็กกันเหมือนสวตู่ตั้งเงี้ยใช่ไหมผมยังคิดว่าโอเคให้มันไปถึงช่วงนั้นอ่ะอาจจะโอเคคือหนึ่งในสามของสวที่เลือกกันเองเนี่ยหนึ่งในสามอ่ะมันจะอยู่ที่ไหนหนึ่งใน200คนอ่ะก็ประมาณ60กว่าคนอ่ะในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมันน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าไอ้บล็อกกันมาแบบคสช.อย่างนี้ก็คือตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังงงงวยเหมือนพายเรือในอ่างกันอยู่นั่นแหละก็เหมือนโยนบอลไปมาอยู่ในสนามใช่แต่โดยหลักมันต้องยืนยันไงว่าคุณจะสถาปนาใช่ไหมคุณก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เราหวังว่าร่างมาแล้วมันจะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วไปกั๊กหมวดหนึ่งหมวดสองมันก็แปลว่ามันเป็นฉบับชั่วคราวดีวะ มันไม่เคลียร์กันมันไม่คุยกันมาตั้งแรกมันต้องการซีโร่เบสใช่ไหมไม่ได้แปลว่าจะแก้แต่ว่ามันต้องเซตซีโร่กันใหม่เออคือไอ้วิธีคิดถ้าตั้งคำถามประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่แก้ไขตั้งสสลขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยแล้วสสลก็ไม่บอกว่ามาจากไหนเนี่ยนะวิธีเลือกสสลไม่เป็นยังไงถ้ามันออกมาทำประชามติอย่างเงี้ยใครจะลงอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่รับเนี่ยไม่รับประชามติตัวนี้แปลว่าเรารักรัฐธรรมนูญ2560เหรอพูดหลายทีแล้วบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเรานอนอยู่บ้านดีกว่าไม่ไปลงประชามติหรอกใช่ป่ะมันก็ทำให้เรางงใช่ป่ะถ้าคุณไม่ชัดเจนว่าสสลมาจากไหนก่อนและคุณจะแก้อะไรก่อนทำประชามติเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าเพื่อแก้อะไรบ้างแก้เรื่องไหนบ้างแล้วก็สสลมาจากไหนบ้างไม่งั้นนะมันออกมาลอยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อกี้จะพิดว่าอะไรนะพี่ถึกหวังมากนะพี่ถึกหวังมากว่าเราจะมีความชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรในรอบนี้เลยถูกไหมครับไม่ต้องให้สสลไปศึกษาวิจัยแล้วแล้วควรจะชัดเจนแล้วสสลมีหน้าที่เพียงแค่มาล่างมาหาทางออกที่ดีที่สุดตามเจตจำนงของเราถูกไหมคือพี่ถึงเชื่ออย่างนั้นไม่เราต้องมีเจตจำนงระดับหนึ่งสิเพราะมันเป็นสิ่งที่สังคมวิจารณ์พี่ถึงเชื่อว่าเราต้องชัดเจนแล้วเราก็ไปสั่งสสลมันก็มีต้องมีเจตจำนงที่ชัดเจนว่าต้องการแก้เพื่ออะไรความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่พูดลอยๆใช่ปะมันต้องมีความชัดเจนว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันมามีอำนาจเหนือประชาธิปไตยของประชาชนใช่ป่ะมันต้องชัดเจนตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราไม่ชัดเจนตัวนี้แล้วเนี่ยผมยังคิดว่าไอ้ประชาปติเนี่ยมันเสียเปล่าอ่ะประชาปติไปแล้วเสร็จแล้วมันก็จะงงๆแล้วก็สุดท้ายแล้วแก้อะไรไม่ได้กลายเป็นแบบว่าคนจะด่าว่าเอาเสียเงินฟรีนี่หว่าทีนี้เมื่อกี้ที่ผมจะพูดเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงผมคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกทำให้เชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นการสถาปนาอำนาจทั้งที่ในอดีตเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นหรอกมันเป็นเหมือนการโวยวายว่ากติกานี้ไม่ดีแล้วเราก็ร่างกติกาใหม่กันแต่มันการร่างกติกาและรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มีความเชื่อถึงขั้นที่ว่าโหอำนาจเป็นของประชาชนเพราะในอดีตเนี่ยคนร่างรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรามันไม่ได้ติดกับเราเท่าไหร่มันเป็นส.ส.มันก็ร่างกันเองบ้างใช่ไหมครับมีพอเขาฉีกรัฐธรรมนูญก็มีการร่างการมีการสัญญากันก็มีไอ้40เนี่ยที่เหมือนใกล้เคียงที่สุดแต่ถึงตอน40เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยเป็นอำนาจสถาปนาอะไรที่แบบใช้ภาษาซับซ้อนทางทฤษฎีขนาดนี้แล้วก็คิดแค่ว่าส.ส.ร.มันไม่ใช่นักการเมืองมันเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่มันสะอาดกว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมคิดแค่นั้นแหละผมไม่ได้คิดว่าคนมันมาถึงวันนี้คือคนที่คิดเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้โดยเฉพาะคนที่ผ่านการเมืองมาในช่วง 10-20 ปีเนี่ยนะครับมักจะเชื่อว่าโหการร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเป็นอำนาจสถาปนาเป็นอำนาจของประชาชนตามตำราใหม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะจริงนะในตามทฤษฎีแต่ว่าในสังคมไทยที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อว่าประชาชนไทยไม่มีความใฝ่ฝันเยอะขนาดนั้นนะใช่ป่ะแต่แล้วมันก็โอเคถ้าเราจะสามารถผลักดันไปถึงขั้นนั้นได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการพูดถึงมันเป็นการตอกย้ำว่าอำนาจสูงสุดมันมาจากประชาชนจริงๆเพราะในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับเราแค่ไม่เอานักการเมือง40เนี่ยซึ่งมันใกล้เคียงที่สุดแล้วคือเราไม่เอานักการเมืองเราต้องการพลังกลุ่มใหม่เข้ามาร่างอย่างมีเหตุมีผลใช่ไหมครับแล้วคนที่เสนอไอเดียทั้งหลายก็เป็นการเสนอไอเดียเพื่อจัดการนักการเมืองที่ขี้โกงอ่ะแต่คำถามรอบนี้คือเหมือนการแก้รัฐธรรมนูญมันมีโจทย์เยอะแยะมากเลยโจทย์ของคือจริงๆแล้วใช่ไหมผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคงไม่ต้องการให้ถึงขั้นที่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันสมบูรณ์แบบหรอกผมว่านะผมคิดว่ามันก็คือมันแค่ล้างอำนาจที่มันแบบใช่ป่ะอำนาจที่มันต่อเติมเข้ามาจากช่วง50รัฐประหาร49รัฐประหาร57ผมว่าคนโดยส่วนใหญ่เราต้องการล้างตรงนั้นมันอาจจะเป็นเจตจำนงร่วมใช่ไหมว่าคือล้างอำนาจเรื่ององค์กรอิสระเรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนอื่นๆเนี่ยมันน่าจะต้องกลับไปสู่พื้นฐานที่เคยถกเถียงกันว่ารัฐธรรมนูญมันควรจะสั้นที่สุดน้อยที่สุดไม่ต้องมายุ่งยากอะไรขนาดนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ที่เหลือก็แก้กันไปใช่ป่ะอันนั้นอ่ะมันน่าจะสำคัญแล้วมันควรจะทำคือเวทีสสร.มันควรจะเป็นเวทีของการเวทีเลือกตั้งหรือเวทีสสร.นี่มันควรจะเป็นเวทีของการถกเถียงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรบ้างจะแก้ประเด็นไหนบ้างคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสสร.เข้ามาแต่มันอยู่ที่การถกเถียงในหมู่ประชาชนในคนในคอการเมืองในสมาชิกพรรคการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยมันควรจะเป็นแบบคือ40นะมันไม่ได้วิเศษวิโสตรงไหนหรอก40นะมันดีตรงที่ว่าคนมันได้เรียนรู้เยอะใช่ป่ะมันเป็นข่าวมันมีความสนใจมีความกระตือรือร้นเหมือนที่ผมสมัยนั้นผมทำข่าวใช่ไหมมันก็อย่างเช่นการแก้มาตราอะไรที่บอกว่าอำนาจเป็นของเป็นของหรือมาจากเป็นของหรือมาจากปวงชนชาวไทยมันเถียงกันเป็นวันๆอ่ะเถียงกันเป็นอาทิตย์ใช่ใช่ยุคนั้นมันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ใช่ป่ะเรียนหนังสือก็เถียงเรื่องนี้หลายสัปดาห์อาจารย์พงเพนสอนเมื่อก่อนเรื่องเนี้ยเถียงกันหลายสัปดาห์หรือมาจากคนตระหนักใช่ป่ะแต่สุดท้ายประชาชนชนะมากไงชนะแต่ตัวอักษรว่ะเพราะ4957ยึดคืนผมว่ารอบนี้เนี่ยเรื่องใหม่จริงๆก็คือการล้มล้างผลพวงรัฐประหารนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะก้าวไกลเองจะเสนอจุดนี้ยังไงซึ่งก็ย้อนกลับที่ก้าวไกลนิดหนึ่งเพราะว่าก้าวไกลเขาไม่ร่วมในกระบวนการของคุณภูมิธรรมใช่ไหมของพี่อ้วนแต่วันนี้เขาแสดงว่าเขาจะเริ่มกระบวนการใช่ไหมเขาก็เลยโดนตกฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบคือจริงๆเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วมันจะกลับเรื่องนี้ถึงที่สุดเนี่ยการเสนอญัตติในสภาถึงที่สุดมันจะเป็นข้อเสนอ
ไปที่ครม.อยู่ดีเพื่อทำประชามติอำนาจทำประชามติเป็นของครม.เพราะนั้นมันก็เลยอาจจะดูซับซ้อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จะถกเถียงกันไปแต่ว่ามันก็เป็นทางของก้าวไกลอ่ะที่เขาต้องเดินใช่ไหมเขามีสภาเป็นเครื่องมือเขาก็ต้องใช้สภาในการเดินและขบวนทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านสภาไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็ใช้35คนในการสร้างกันจะไปรับฟังความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถึงที่สุดมันจะกลับมาที่รวมกันอยู่ดีหรือถ้า35คนมันตกออกมาเป็นข้อเสนอหนึ่งมันก็นำเข้าสภาอยู่ดีแต่ว่าผมเห็นผมเก็ตไอเดียแล้วผมก็คิดว่าไอ้ทำรัฐธรรมนูญให้สั้นลงเนี่ยแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนซึ่งผมคิดว่าโดยภาพใหญ่แล้วอะความชอบธรรมของนายรัฐบาลอะไรล่ะความชอบธรรมของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันมีมากกว่าตอน4ก่อน40เยอะใช่ใช่ผมคิดว่านี้อันนี้โดยภาพใหญ่แล้วอาจจะมีความชอบธรรมที่ทำรัฐธรรมนูญให้สั้นลงแล้วอำนาจความการวินิจฉัยอะไรต่างๆให้มันคืนอำนาจให้สภาซะคือคนที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้อาจจะได้เป็นกรอบที่ดีคือแต่เราต้องไปต่อสู้ความคิดเรื่องขององค์กรอิสระนะซึ่งเขาพยายามจะแอคชั่นใช่ป่ะคล้ายๆกับว่าเขาก็ทำให้มันดูแบบเขามีผลงานจับโกงปราบโกงอะไรต่างๆแบบเนี้ยแล้วก็ประเภทแบบแต่ว่ามีแต่กกต.นะที่มันเอามาพาดที่สุดและย่อยยับที่สุดในการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าพวกปปช.ก็พยายามจะฟิตก็จะไปเจอเรื่องนาฬิกาเพื่อนแล้วแต่ยังสารแล้วมันนุ่งก็เละสามนุ่งก็เละแต่เขาก็ได้เรื่องศิระไงอะไรเงี้ยคนก็ไปเชียร์เขาเรื่องศิระเจนจาค่าอย่างเงี้ยสารยุติธรรมคนก็ไปเชียร์เรื่องปรีนาใช่ป่ะพอเจอเรื่องช่อก็ไปอ้าวสังคมมันก็ยังสับสนอยู่นะแต่ในทางการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ก็คือก้าวไกลก็เดินการเมืองอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเขาก็เดินตรงไปตรงมาก็ตามที่พูดไว้แต่ว่าในทางการเมืองนี่ก็คือทิ้นเพื่อไทยอ่ะก็ถูกใช่ใช่ก็ตรงอ่ะก็แข่งกันเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็แล้วเพื่อไทยก็ไปตีตกซึ่งความจริงแล้วเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องตีตกเลยผมก็ยังสงสัยไปตีตกทำไมอ่ะคุณก็ทำยัตติคู่ขนานกันไประหว่างของสภาของรัฐบาลแล้วก็ให้คนโหวตฝั่งเพื่อไทยไปก็จบใช่ไหมก็หมายความว่าก็ให้พันธมิตรของเขาเลือกเพื่อไทยเข้าไปแทนก็ปิดแล้วใช่ไหมก็ปิดจ็อบก้าวไกลแล้วก็เท่านั้นเองทำไมต้องโหวตตกเออแต่ว่าไม่ใช่ก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็ศึกษาคู่ขนานกันไปอ๋อไม่สิถ้าทำอย่างนั้นน่ะก้าวไกลก็จะมีพื้นที่สิเพราะว่าตอนนี้เขามีงานอยู่ที่ภูมิธรรมแล้วไงใช่มั้ยก็คือถ้าไม่ปัดตรงนี้ตกเนี่ยสปอตไลท์มันไม่ไปส่องที่คณะภูมิธรรมใช่ๆมันเป็นการแย่งชิงบทบาททางการเมืองไม่ยอมให้ใครได้คะแนนแต่ว่าพอเพื่อไทยปัดตกเพื่อไทยก็เสียนะก็ใช่แต่จริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอดิสรเพียงเกตก็ได้แต่ว่าพอต่อไปเนี้ยความหมันไส้ประเด็นต่อไปเนี้ยมันก็จะมีเรื่องกฎหมายอื่นอีกนะเห็นป่ะกฎหมายที่มันจะมาทิ่มคอเพื่อไทยอยู่เนี่ยกฎหมายก็รมน.เห็นไหมกฎหมายพรก.ฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายที่ก้าวไกลยื่นทั้งชุดอ่ะไอ้ที่คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านเข้าไปบทในที่ประชุมพักบอกเราไม่มีกฎหมายเสมอเข้าสภาเลยอ่ะเพื่อไทยไม่มีกฎหมายเลยเสนอเข้าสภาเลยมันกลายเป็นกฎหมายก้าวไกลมาเป็นชุดแล้วมันคือกฎหมายชุดประชาธิปไตยชุดเสรีภาพซึ่งมันเคยต่อสู้ร่วมกันมาในช่วง4ปีก่อนเนี้ยนี้แล้วมันก็มาเข้ามาเป็นของก้าวไกลแล้วมันก็จะมาเป็นหอกอยู่ว่าก็โดนปัดตกหมดอยู่แล้วของก้าวไกลอ่ะแต่ว่าประเด็นนี่คือว่าในทางกลับกันเนี่ยสมมติว่าก้าวไกลโดนปัดกฎหมายตกทุกตัวคำถามคือก้าวไกลจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปอ้างเลยได้ไหมโดยอัตโนมัติว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมถูกลังแกรอบหน้าต้องเลือกก้าวไกลจะได้ผ่านไม่ใช่ถูกลังแกนะมันไม่ใช่เรื่องถูกลังแกนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเพื่อไทยไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดมาสี่ปีใช่ป่ะไม่ได้ว่าไม่แข่งไงแต่ครับประเด็นผมมันอยู่อย่างนี้พี่ประเด็นอยู่ว่าสมมติต่อให้บอกว่าก้าวไกลเคยบอกจะทำด้วยเนี่ยแต่ยังไงมันก็ตกในนามก้าวไกลเนี่ยใช่ไหมคำถามก็คือว่าการที่เรามีพรรคการเมืองซึ่งเสนอกฎหมายอะไรก็ไม่เคยผ่านเลยเนี่ยมันจะถูกพลิกให้กลายเป็นการที่ประชาชนจะให้โอกาสก้าวไกลรอบหน้าได้จริงหรือเปล่ามันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกว่ามันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคือทุกคนก็รู้ว่าก้าวไกลแม่งมีกฎหมายแม่งออกกฎหมายได้ทุกวันอะแต่คำถามก็คือว่าไม่ตกทุกอันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าประชาชนจะหันไปเลือกก้าวไกลโดยอัตโนมัติหรือเปล่าอันนั้นก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการชี้วัดเรื่องของการเลือกตั้งเสียทั้งหมดอาจารย์การเลือกตั้งมันมีหลายปัจจัยแต่หมายถึงว่าในทางจุดยืนทางการเมืองเนี่ยก้าวไกลมันก็จะ
ชัดเจนกว่าว่านี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผมยังคิดว่ากฎหมายบางอย่างเช่นกฎหมายพรกฉุกเฉินกฎหมายกรมน.เนี่ยเพื่อไทยควรจะรับใช่ป่ะกฎหมายที่เสรีภาพบอกไม่คือโดยรูปแบบรับแล้วโดยรูปแบบมันไม่ใช่รับอย่างนั้นพี่โดยรูปแบบมันคือจะเสนอกฎหมายประกบใช่ก็เขายังไม่ได้ทำเลยไงแต่เขายังทำไม่ทันเลยเขายังทำไม่ทันเลยซึ่งเขาควรจะเสนอกฎหมายประกบกันแล้วก็ไปเถียงกันในกรรมธิการใช่ไหมแล้วที่เอาไปทีละประเด็นที่ประเด็นก็อาจจะต่อสู้กันเป็นเรื่องประเด็นแต่หมายถึงว่าถ้าเพื่อไทยก้าวไกลต้องการร้อยก้าวไกลทำแบบที่ต้องการร้อยประชาชนต้องการร้อยเนี่ยคือหมายถึงว่าประชาชนฝ่ายก้าวหน้าต้องการร้อยเพื่อไทยเขาอาจจะต่อรองว่าเขาทำได้60เขาก็อาจจะถือเป็นผลงานได้ไงแต่ถ้าเขาตีตกปุ๊บทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแต่ที่ผ่านมาในไอ้สภา4ปีที่ผ่านมาก้าวไกลเขาก็รอดมาได้หลายกฎหมายนะใช่ไหมมันก็อาจจะแต่รอบที่แล้วเพื่อไทยเขาอยู่ฝั่งก้าวไกลไงนะประเด็นพิถึกเขาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันใช่ไหมครับแต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่เลยสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมประกาศเป็นนโยบายแล้วใช่ไหมใช่แต่สมรสเท่าเทียมมันก็ยังไม่จบไงสุราก้าวหน้ามันยังไม่จบไม่ใช่เหรอครับใช่ก็ต้องเสนอใหม่ใช่ไหมอ่ะโอเคก็คงจะมีบางเรื่องที่ไปด้วยกันได้แล้วก็ประเด็นก็คือเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกลไกความมั่นคงกรมน.อะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะเป็นคอนฟลิกต์กันอันนี้แหละที่มันจะเป็นตัวที่มันจะวัดใจกันใช่ไหมแล้วดูว่าแล้วมันก็จะถล่มมันก็จะถล่มจุดอ่อนเพื่อไทยซ้ำก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเนี่ยใช่ไหมคือก็ไปปฏิปนอมอย่างนั้นแล้วข้ามขั้วไปแล้วก็คุณก็จะไม่สามารถแก้เรื่องพวกนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ต้องดูว่าเพื่อไทยจะไปแก้ได้ระดับไหนจะยอมเอาแค่เรือดำน้ำเนี่ยเอาแค่เรือดำน้ำเนี่ยจะผ่านได้ไหมนี่ก็ย้ำจุดอ่อนอีกมาต่อเลยเข้าเรื่องสองเลยอ่ะนะครับจริงๆมีคนถามเรื่องสับปะเลอมานะแต่ว่าเราจะเบรกเข้าสับปะเลอหรือจะเข้าเรื่องเรือดำน้ำเอาสับปะเลอร์หน่อยนึงไหมเรือดำน้ำก่อนไหมสักมันไม่เนี่ยไม่น่าจะนานนะเรือดำน้ำเรือดำน้ำได้เรือดำน้ำให้คนก็รอสับปะเลอร์ผมงงผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นประเด็นของผมคือว่าเราไม่เห็นสัญญาหรือไงคือตอนนี้พูดตรงๆนะภาษาแบบบ้านๆที่สุดเนี่ยคือเราไม่เห็นสัญญาหรือว่าเราแค่กลัวจีนคือประเด็นมันง่ายแค่นี้สำหรับผมนะในฐานะที่ไม่ได้สามารถอ้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคือในเมื่อเขาผิดสัญญาเนี่ยทำไมเรายกเลิกแล้วเราเจรจาใหม่ไม่ได้ทำไมเราต้องรีบบอกว่าโอ้ยเราผิดสัญญาเนี่ยเขาผิดสัญญาเราโชคดีมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องได้เรือเขาแต่เราจะซื้อเรือที่แพงขึ้นแต่เราจะไปซื้อเรือฟรีเก๋ซึ่งอยู่ในแผนเราอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องรีบซื้อเลยโดยไม่ต้องมาประกวดแข่งขันราคาใหม่ใช่ไหมครับอันเนี้ยที่ผมงงมากเลยว่ามันก็จะมีเหตุผลด้วยว่าเอ๊ฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้เราได้เปรียบเนี่ยแต่ยังไงจีนเขาก็มีอำนาจกว่าเราก็ไม่ควรไปขัดจีนเพราะมันเป็นความเป็นจริงทางการเมืองอย่างนี้หรือยังไงผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าผมเข้าใจว่าอันดับแรกสาธารณชนยังไม่เห็นสัญญาไม่เคยมีใครเปิดสัญญาใช่ไหมคือเราไม่รู้สองอย่างเว้ยเราไม่รู้สัญญาและเราไม่รู้ว่าใครเป็นนายหน้าแม่งเอาตังค์ไปแล้วเท่าไหร่ใช่คืออันเนี้ยอาจารย์พงษ์ทองโพสต์ดีอยู่ที่บอกว่าคล้ายๆกับว่ามันมีเงื่อนไขสองอย่างใช่ป่ะเงื่อนไขแรกคือสัญญาซื้อขายมันเป็นยังไงมันหลาหลวมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าต่อจีนส่งของให้ไปตรงตามสเปคไม่ตรงเวลาเรายังต้องรับไปหรือเปล่าฟ้องร้องไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะมันหลาหลวมมันรัดกุมหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้มันต้องเปิดเผยสัญญาอันที่สองก็คือว่าถ้าสัญญาเนี่ยใช่ป่ะมันละถ้าในทางที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสัญญามันหลาหลวมเนี่ยก็ต้องซัดสิซัดรัฐบาลที่แล้วกองทัพเรือผบ.ทล.ก็มีคนให้โทษตั้งเยอะทำไมไม่โทษประยุทธ์ประวิตรต้องรับผิดชอบใช่ป่ะอันนี้เราก็มันก็เลยเป็นที่แซวที่เพื่อไทยโดนแซวอยู่ก็เซฟวิ่งอะไรนะวิโรจน์แซวเซฟวิ่งไปเวสุวินไปเวสุทินเซฟวิ่งพลทหารสุทินเพราะคุณสุทินแกแบบไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นความผิดของประยุทธ์ประวิตร
ทัพกองทัพเรือเนี่ยไปทำสัญญาละหลวมแล้วเนี่ยแล้วคุณสุทินก็ต้องมารับผิดชอบเหรอแล้วทำไมถึงไม่ทำไมถึงคล้ายๆกับว่ารัฐบาลหรือคุณสุทินถึงไม่กล้าพูดล่ะทำไมถึงไม่กล้าพูดขึ้นมาหรอว่าก็เพราะว่ามันเป็นกองทัพไงทำไมถึงไม่กล้าแต่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยคำถามของเรามันสร้างความไม่มั่นคงให้กับรัฐเราเป็นศัตรูของรัฐใช่ปะหมายความว่าเราไปพูดอะไรที่มันล้ำเส้นความมั่นคงแห่งชาติหรือเปล่าอันนี้ถามตรงๆในฐานะพลเมืองดีเลยนะคือการขอดูสัญญาการซื้อขายอาวุธเนี่ยมันทำให้ประเทศนี้ไม่มั่นคงมันทำให้กองทัพเสียเปรียบทางการทหารเลยไหมไม่แต่ทำให้กองทัพนะกับอีกเรื่องนึงก็คือเราควรกลัวจีนแค่ไหนหรือจีนต้องการให้เรากลัวแค่ไหนเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยมีแต่คนไทยเถียงกันเองเรื่องเราควรกลัวจีนแค่ไหนเราควรเกรงใจจีนแค่ไหนอาจารย์พงษ์ทองบอกว่าถ้าเราทำสัญญากับจีนรอบครอบแล้วเนี่ยจีนต้องคืนเงินให้ไทยใช่ไหมแล้วก็เพราะเขาไม่ส่งสินค้าตรงสเปคแค่ว่าไม่ได้ตามที่ตกลงไว้สินค้ามันไม่ตรงสเปคไงแล้วก็อาจารย์เขาชี้ด้วยบอกว่าองค์กรระหว่างประเทศที่เราไปสู้ได้ก็คืออนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ ICA นะมันมีกฎหมายรับรองหลายฉบับนะแล้วก็พิจารณาข้อพิพาทการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็ ICA เนี่ยเป็นคนที่นิยมใช้ใช่ป่ะก็ทำงานรวดเร็วแล้วตัดสินผูกมัดคู่กรณีซึ่งทั้งจีนและไทยก็เป็นภาคีอีกช่องทางหนึ่งคือ Permanent Court of Arbitration PCA อันนี้คือกรณีแบบเหมืองทองอัคราเมืองทองอัคราในคิงเกตเนี่ยไปยื่นฟ้อง PCA เรียกค่าเสียหาย 27,000 ล้านใช่ป่ะที่ใช้มาตรา14ปิดเหมืองแล้วก็เป็นคำสั่งที่ละเมิดการค้าเสรีก็เลยสุดท้ายก็คือครม.ประยุทธ์ก็รัฐบาลประยุทธ์ก็เลยยอมเจรจาใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เคยพิพาทกับจีนต่อเรื่องฟ้อง PCA เรื่องที่ใช้แผนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้จีนแพ้ใช่ป่ะจีนแพ้แต่ว่าจีนไม่ยอมรับเนี่ยเพียงแต่ว่ากรณีนี้อาจารย์พงษ์ทองบอกว่าถ้าเราเอาจีนไอ้กรณีเรือดำน้ำอ่ะซึ่งมันประติ๋วเดียวนะประเทียบกับกรณีทะเลจีนใต้มันต่างกันกรณีทะเลจีนใต้เนี่ยจีนมันต้องวางกล้าเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนไงมันเป็นเรื่องการอ้างเขตแดนอะไรต่างๆซึ่งจีนมันต้องวางกล้าไม่ยอมเป็นอันธพาลยังไงก็ไม่ยอมรับคำตัดสินระหว่างประเทศใช่ป่ะแต่เรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กมากเล็กกว่ามันเป็นธุรกิจด้วยไหมหมายความว่าถ้าเขางี่เง่ากับเราเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยเขาจะไปขายเรือดำน้ำเขาจะไปขายอาวุธให้กับประเทศอื่นจากนี้ลำบากเนี่ยมันก็จะเป็นการเมืองของทุกประเทศไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ควรจะกลัวจีนผมก็รู้สึกอย่างนั้นอันนี้เราไม่ควรจะกลัวจีนไม่พี่ผมมองงี้ในทางกลับกันน่ะพี่เรื่องมันขี้ประติ๋วไงพี่ว่าเรื่องเรือดำน้ำขี้ประติ๋วไงแล้วจะทำให้มันมีปัญหาความสัมพันธ์กับจีนทำไมอ้าวเงินนี่เงินเราไหมอ่ะชูวัตก็ใช่ไงก็เงินเราก็พี่บอกแต่ว่ามันจะมีไม่ใช่มันที่ประติ๋วต้องกับจีนแต่ไม่ใช่เราที่ประติ๋วจีนไงแต่เราเสียโง่อ่ะเราเป็นประเทศที่โง่อ่ะได้ด้วยเราเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าอำนาจต่อรองของไทยที่มีต่อนั้นโอเคเราสู้ได้อะไรเงี้ยไม่แต่เราไม่ได้ต่อรองเลยไงชูวัตชูวัตเดินกลับบ้านแล้วชูวัตก็บอกว่าเฮ้ยยังไงเราก็แพ้อย่าไปสู้เขาเลยเป็นความกินขี้หมาดีกว่าไม่ประเด็นก็คือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยยากที่จะทำให้จริงทำหรือยังทำหรือยังอาจจะทำแล้วก็ได้เราไม่รู้ไม่ในฐานะของประชาชนน่ะก็ใช่ไงเราก็เรียกร้องผมจะไปชุมนุมหน้าสถานทูตจีนเนี่ยคุณจะประกาศห้ามชุมนุมหน้าสถานทูตจีนไหมถ้าคุณกล้าประกาศห้ามชุมนุมหน้าสถานทูตจีนนี่หมาเลยนะผมบอกตรงก็ใช่ก็ม็อบดิยังไงก็ต้องม็อบใช่ไหมก็ม็อบใช่มันต้องมีแรงกดดันจากข้างล่างไงแต่ถ้าถามว่าจะอยู่ดีแล้วจะให้รัฐบาลแบบเฮ้ยไปยอมขัดความสัมพันธ์การค้าระหว่างกันที่หนึ่งในสามของไม่คือเรื่องแบบนี้เนี่ยจีนมันไม่สามารถที่จะมาอันธพาลบอกว่าถ้างั้นเราถอนการลงทุนจากเมืองไทยอะไรต่างเนี่ยถ้าคุณอันธพาลแบบนั้นเนี่ยคุณจะค้าขายกับประเทศอื่นไม่ได้เลยมันคุณขายอาวุธส่งผิดสเปคแล้วก็ตกลงแล้วเนี่ยมันผิดสเปคแล้วคุณจะบอกว่าเอาขอเปลี่ยนเป็นเรืออย่างอื่นแทนอะไรต่างเนี่ยนะไม่แล้วใครเป็นคนออฟเฟอร์เขาเปลี่ยนอย่างอื่นเนี่ยจีนเขาออฟเฟอร์หรือเราไปขอออฟเฟอร์เขาคือถ้าเปลี่ยนอย่างอื่นแทนเนี่ยมันต้องแจกต้องแถมต้องลดเข้าใจป่ะเออมันก็แบบว่าที่บอกว่าอาจารย์บอกอะไรนะ
สั่งก๋วยเตี๋ยวได้สั่งราดหน้าได้ผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่เอาเนี่ยเพิ่มไข่ให้เราด้วยคิดตังค่าไข่เพิ่มด้วยเพิ่มไข่นั่นแหละคืออะไรเงี้ยมันต้องแถมไงใช่ป่ะเพราะเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันในทางการค้าแล้วคุณจะไปคิดว่าโอ้จีนแม่งวางกล้ามไปอันธพาลโอ้เราต้องเกรงใจมันถ้าเราไปแบบไปทวงเงินเรือดำน้ำคืนเนี่ยมันจะไม่ยอมให้นักท่องเที่ยวมาไทยมันจะไม่ยอมลงทุนไทยไม่ซื้อของไทยไม่ซื้อทุเรียนเราผมถามว่าจีนมันมีเครดิตอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นมันทำอย่างนั้นมันจะมีเครดิตอะไรในการค้าขายประเทศอื่นมันไม่ทำหรอกผมว่าอันนี้กลัวไปเองไม่ผมคิดว่าเราควรจะได้ลองอะไรบ้างในการพูดที่แบบว่ามันต้องเจรจาได้แสดงออกว่าพยายามแล้วอะมากกว่ามานั่งพูดกันเองว่าเอ้ยอย่าไปทำเลยมันเป็นความเรื่องความละเอียดอ่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเงี้ยบอกว่าคือมันน่าจะต้องอธิบายว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างแล้วได้ลองแล้วอย่างเคยรัฐบาลน่าจะตอบคำถามประชาชนแบบนั้นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตอบว่าอย่าไปทำเลยก็ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่ควรจะมีทางเลือกที่จะไปซื้ออาวุธจีนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมประเด็นคือว่าเราจะไปซื้อมันเพราะว่าเราต้องการเชื่อมสัมพันธ์มันไงเราต้องการเอาใจมันเราก็ต้องการอาวุธด้วยสุวัตเราก็ต้องการอาวุธด้วยเราไม่ได้ซื้อมันเพราะต้องการความสัมพันธ์อย่างเดียวเราคือถ้าอย่างนี้เราแย่เลยนะเราต้องไปซื้อของทุกประเทศเลยนะก็อาจารย์พิษบอกเองว่าซื้ออาวุธมันไม่ได้แปลว่าเอาอาวุธมาป้องกันประเทศมันคือซื้อมิตรภาพมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันทำแบบนี้กับเราก็คือมันก็แบบสกรูอัพเราธรรมดาไงก็ใช่ประเด็นวันนี้คือเขาถามว่ามันทำอย่างนี้กับเราแล้วเราจะยิ้มให้มันทำอย่างนี้แล้วก็ซื้ออย่างอื่นมันอีกคือเข้าใจผมก็ไม่ได้จะมาพูดปกป้องรัฐบาลหรอกเพียงแค่เห็นว่าเอาจริงๆแหละสำหรับคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีทางเลือกมากแค่ไหนยังไงไม่เป็นรัฐบาลต้องทำสิครับคือเขาผมว่าเขามีทางเลือกเนี่ยเขาต้องทำให้ประชาชนที่เลือกเขาเนี่ยไม่ใช่เลือกเดี๋ยวเพิ่งพูดเขาต้องทำให้ประชาชนในประเทศเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาปกป้องผลประโยชน์แล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาต้องต่อรองกับจีนถึงที่สุดแล้วใช่ป่ะไม่ใช่บอกว่าเอาตกลงเราจะซื้อเรือฟริเกตอยู่แล้วเราเลยเอาของจีนเพราะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเรือฟริเกตตอนแรกกองทัพเรือจะเอาของเกาหลีเข้าใจว่ามีการประกวดมีการประเทียบมีการเปรียบเทียบเทคนิคอะไรต่างๆหมดแล้วตัดสินใจเอาของเกาหลีบอกว่าของเกาหลีดีกว่าเพราะผมตกลงว่าไม่ได้เรือดำน้ำแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตของจีนอันนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่แล้วไงคือกองทัพเรือจะซื้อเรือฟริเกตยังไงเห็นด้วยไปเห็นด้วยไปอีกเรื่องนะแต่ถ้ามันตกลงว่าจะซื้ออย่างนั้นแล้วก็ต้องเดินไปอย่างนั้นใช่ป่ะถ้าจะอนุมัติแค่ให้เขาซื้อนะมันก็ต้องเดินไปอย่างนั้นว่าเมื่อคุณเปรียบเทียบเทคนิคแล้วคุณคิดว่าของเกาหลีใต้ดีที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องเอาของเกาหลีแต่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือจะอะไรแบบอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าวิธีแบบเอาสุดท้ายแล้วพอมาง้อจีนเลยมาเอาเรือดำน้ำจีนอะไรเงี้ยซึ่งท่านโตลงบอกว่ามันต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นเพราะว่าจีนบอกว่าเมื่อส่งมอบเรือดำน้ำไม่ได้แล้วเราขอเถอะเราไม่อยากคืนเงินแต่เราจะให้เราฟิเกตลดราคาให้อะไรต่างๆมีของแถมมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นค่อยมาดูดิใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำนะมันมีการฝึกมันมีการสร้างอู่มีการเตรียมจะต้องสร้างอู่มันต้องมีการสร้างโรงเก็บสร้างอะไรอีกซึ่งยังไม่ได้ทำทั้งหมดแต่เราลงทุนไปบ้างแล้วอะยังไม่ได้ประเมินด้วยว่าเท่าไหร่มาลงทุนกองทัพเรือลงทุนไปเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยและอย่างทางออกที่ดีอันหนึ่งก็คือว่าก็ซัสเพนก็คือแขวนเรื่องเรือดำน้ำไว้ทำเป็นว่าเจรจาไปถ้าจะแขวนแล้วส่วนจะซื้อเรือฟรีเกตใหม่ก็เปิดดีลใหม่แล้วถึงเวลาสู้ไปสู้มาแล้วก็ไปจบที่ว่าเฮ้ยเราก็ได้เรือเราจะต้องซื้อเรือฟรีเกตอีกดีลนึงอยู่แล้วแล้วเขาออฟเฟอร์มาว่าเขาจะขายเรือฟรีเกตแล้วด้วยเรื่องเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าให้มาแถลงง่ายๆว่าเราไปได้อันนี้แล้วเราจะไปเอาอันนู้นมันคนละดีลไงคือมันควรจะมีจังหวะเวลานิดหนึ่งว่าเรื่องนี้กำลังสู้อยู่แล้วก็แต่ในขณะที่ดีลต่อไปมันต้องมีก็ต้องมีแต่ว่าก็ต้องแยกดีลไม่ใช่บอกเฮ้ยเราคุณคือเหมือนแบบพูดง่ายๆว่าเราให้คนจ่ายเอาให้เราแล้วคนแม่งเราสั่งไปอย่างแม่งไปซื้ออย่างกลับมาบอกซื้อไม่ได้นะเลยซื้ออื่นมาให้เราอะไรเงี้ยก็เลยแบบความรู้สึกของคนไม่มีอำนาจอย่างผมก็เลยรู้สึกแม่นะครับยังไงผมก็ต้องตกกระบาลคนที่
ผมจ่ายตังค์ไปให้มันไปซื้ออยู่ดีผมคงไม่เห็นใจคนที่รับเงินผมไปแล้วเอาไปซื้อแล้วซื้อไม่ได้แล้วผมยังต้องรู้สึกว่าเออทำถูกแล้วนะอะไรเงี้ยผมคงไม่ทำอย่างนั้นจริงผมไม่เคยรู้สึกว่าไว้ใจกองทัพเลยในการซื้ออาวุธรวมทั้งซื้อเกาหลีด้วยฟรีเกตของเกาหลีอ่ะดีจริงหรือเปล่าหรือซื้อเพื่อนหรือซื้ออะไรกันแน่หลักๆคือตั้งใจจะการกระจายเงินเนี่ยมันรู้ซื้อมาเนี่ยคือมันมีบทเรียนเยอะอ่ะ GT 200อะไรนะเรือหอซื้อมามันใช้ไม่ได้สักอย่างมีปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่ามันได้คิดหรือเปล่าได้ประเมินจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันรู้ว่าถึงเวลาอย่างนี้ต้องรอบจีนถึงเวลานี้รอบอเมริกาถึงเวลานี้รอบเบลเยียมถึงเวลานี้รอบอันนั้นมันอีกเรื่องไงอันนั้นเป็นการตรวจสอบแต่ในรอบนี้เนี่ยมันควรจะทอดเวลาไปสักหน่อยใช่ไหมแล้วก็เปิดโอกาสให้ความสงสัยของชูวัฒน์ได้ทำงานหน่อยว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อของจีนของเกาเนี่ยถ้าเราไม่สงสัยเกาหลีอยู่แล้วเราก็ควรสงสัยจีนด้วยไงก็ควรจะทอดเวลาไปสักหน่อยเรื่องนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องต่อไปสักแป๊บนึงก่อนไม่ใช่จะปิดดิวกันแบบนี้ไงเรื่องเอาง่ายก็ลากเงินตอนตัวนี้ไปแล้วก็รอดูว่าไอ้รอบไหนที่เราควรจะซื้อสินค้าชนิดไหนจากจีนค่อยเอาไปแลกก็ใช่ก็ต้องลากไปอย่างน้อยอ่ะจะมาปิดเกมว่าเฮ้ยเราได้ยังเงินกลับมานะอะไรอย่างงี้มันแบบผมรู้สึกคือมันรับง่ายไปไงมันง่ายไปที่จะเป็นตัดสินใจว่าอ๋อพอเขาส่งมอบเรือดำน้ำไม่ได้แล้วก็ซื้อเรือฟริเกตมันไม่ใช่ลากไปแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องยุติสัญญาเรือดำน้ำไงแล้วว่ากันใหม่ส่วนที่ว่าจะคืนเงินหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยจีนจะแลกเปลี่ยนไปอะไรต่างเนี่ยก็ว่ากันว่ากันมาจีนก็เสนอข้อเสนอมาใช่ป่ะอย่างน้อยมันต้องมีภาพว่าจีนเป็นหนี้เราไหมจีนเป็นหนี้เราสิก็ต้องมีภาพนั้นก่อนแล้วก็เจรจาใหม่เรื่องต่อไปแล้วก็เจรจาว่าเป็นหนี้หลักตกลงเป็นหนี้แล้วเนี่ยคุณเจรจาเนี่ยคุณจะให้เราคืนถ้าคุณแบบไม่คืนเงินไม่ได้คืนเงินคุณจะให้อะไรแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องมีความชัดเจนไงว่าเราต้องมีท่าทีที่มันมีศักดิ์ศรีอะมันมีศักดิ์ศรีไม่ใช่แบบว่าคุณมีนายกคนไทยเชื้อสายจีนแล้วเป็นหมอเขาอะใช่ป่ะ เรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะจบง่ายๆหรือเปล่าผมคิดว่ายังไม่จบง่ายผมก็ถามหาอยู่เนี่ยโจยุทธพงศ์หายไปไหนอะฮะโจยุทธพงศ์หายไปไหนอะไม่ได้เป็นสสใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นสสว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรสักอย่างที่ปรึกษานายกแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่น่าจบเลยยังคงจะต้องมีกระแสไปอีกทำไมคุณไม่ซัดล่ะว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทำเละเทะไว้อ่ะแต่เราต้องดูนะว่าที่เราคุยกันเองเนี่ยมันอยู่ในจังหวะหรือในท่วงทำนองที่ก้าวไกลเข้าไปถึงนี่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นกรรมาธิการทหารเขาเริ่มแล้วยังของวิโรจน์เพราะวิโรจน์เองก็บอกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนใช่ไหมก้าวไกลเขาเริ่มทำจริงหรือยังเขาเริ่มอะไรเป็นเรื่องเขาก็จะเรียกไปสอบถามก้าวไกลเขาเริ่มหรือยังก้าวไกลก็ใช้ท่าทีเนี่ยก็คือเซฟวิ่งประเวศสุทินไงใช่แต่อันนั้นมันเป็นใจคุณสุทินไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องการพูดข้างนอกไงแต่อย่าลืมนะต่อให้บอกว่าวิโรจน์เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยกรรมธิการมันมาจากทุกพรรคนะทุกอันนี้ก็ต้องไปดูว่าในเวทีกรรมธิการซึ่งอาจจะดูว่ามาจากหลายพรรคใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการแถลงของคุณสุทินเนี่ยกรรมาธิการจะทำหน้าที่ได้มากน้อยแค่ไหนก็เห็นเขาแอคชั่นอยู่ซึ่งก็คงจะมีการแอคชั่นต่อเนื่องเรียกไปสอบก็คงคือเรื่องผมคิดว่ายังไม่จบหรอกเพราะว่ามันมีกลไกสภาแล้วมันก็ต้องเข้าไปที่กรรมาธิการอีกมันจะมากกว่าการตั้งกระทู้อ่ะตอนนี้มันก็มีข้อเสนอหลายอันแล้วไงอาจารย์สุรชาติก็เสนออีกแบบนึงใช่ไหมก็ให้ซื้อเรือขึ้นมาทดแทนเรือสุโขทัยที่ล่มไปจะเป็นกองเรือที่อาจจะจำเป็นและขาดแคลนกว่าอะไรก็ให้ไปต่อรองกับจีนเรื่องนี้เพราะนั้นมันก็มีหลายข้อเสนอแหละซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวดูว่าจะยังไงแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็ผมว่าภาพใหญ่มันก็คือว่าก็ต้องต่อรองเป็นไม่ใช่เป็นหมอจีนอันเนี้ยต้องเก็ตร่วมแล้วก็สุทินก็ต้องมีต้องหนึ่งต้องไปยืนหยัดมั่นคงยันกับกองทัพเรือให้ได้คือสุทินต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ใช่โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ไม่ใช่ใครเวสุทินน่ะแหละจริงผมพูดตรงๆนะผมไม่เห็นสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยทุกวันนี้เป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นพิตตี้กระทรวงกลาโหมอ่ะเป็นพิตตู้อ่ะผู้ชายอ่ะนะครับก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นไม่ทุกคนเข้าใจว่าเขาทำอะไรกับกระทรวงกลาโหมคือเป็นโฆษกฝ่ายพลเรือนเห็นใจคุณสุทินไงใช่ป่ะแต่ว่าคือคุณสุทินแกไม่ได้
คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคุณสุทินทำไว้เลยไม่อะไรเลยแต่ว่าคุณเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องแกก็ต้องตัดสินใจดิก็ต้องมีความกล้าในการที่จะชนเรื่องนี้หน่อยคนก็คือผมว่ามันก็มีมันก็มีการตัดสินใจระดับนึงแหละเช่นการตัดสินใจว่าไม่เอาเรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนใช่ป่ะมันก็มีการตัดสินใจระดับนึงแหละเพียงแต่ว่ามันจะไหลไปทางไหนต่อเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลากับสุทินเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ภาพเด็ดขาดอยู่แล้วมันก็จะเป็นภาพแบบนี่นี่นู่นนู่นว่าขาดไปขาดมันจะเป็นยังไงสุวัฒน์ขาดเดี๋ยวเอาใหม่สุทินอะไรนะเมื่อกี้สุวัฒน์หลุดคือภาพของสุทินเนี่ยมันไม่ใช่ภาพเด็ดขาดเคาะโต๊ะฟันธงให้กับทหารเรือต้องเดินตามมันเราหวังภาพอย่างนั้นกับสุทินไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมสุทินก็จะมาแบบประนีประนอมมาแบบตึกคุยกับทงนู้นทีคุยตรงนี้ทีแล้วปลายทางออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันตรงโดดอ่ะจับตาดูต่อไปนะครับมาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเข้าสัปเหร่อยังเราจะได้มากล่อมพี่ถึกให้ไปดูอันนี้เป็นช่วงของการจูงใจพี่ถึกจะเข้าโรงหนังในรอบ10ปีป่ะพี่ถึกต้องเข้าผมอยากฟังพี่ถึกคอมเมนต์มากเรื่องเนี้ยเพราะว่าพี่ถึกเป็นคนอีสานด้วยใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยคนโคราชนี่มันไม่ใช่เป็นคนโคราชไม่ถึงอีสานเป็นคนโคราชภาษาพูดมันต่างกันฉะนั้นอยากดูเพราะว่าผมไปดูแล้วชูวัฒน์ไปดูแล้วชูวัฒน์โดนผมไล่บี้จนไปดูสรุปชูวัฒน์เป็นไงชูวัฒน์โอเคป่ะโอเคอยู่แล้วแม้ฐานะเคยอีสานเฮ้ยคือผมแบบผมประทับใจมากว่ะผมอินมากผมอินมากแบบออกมาผมร้องไห้ไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเอ้ามันอินตรงไหนอ่ะผมอินความผมต้องสปอยพี่ถึงไงผมแบบคือในเรื่องนะในมุมของผมมันไม่ใช่หนังผีมันมีผีแต่ว่ามันไม่ใช่หนังผีเพราะผีไม่ได้ทำงานอะไรมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการพูดเรื่องความตายใช่ไหมแล้วก็การทำใจกับการจากไปนะฮะคุณจะเหนียวรั้งมันได้แค่ไหนในชีวิตของคุณอ่ะซึ่งมันก็จะมีตัวเรื่องมันมีสองเรื่องใหญ่อยู่ในนั้นใช่ไหมเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเซียงกับแฟนเก่าซึ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมกับความสัมพันธ์คู่ระหว่างพ่อกับลูกใช่ไหมครับพ่อกับลูกที่กลับมาจากกรุงเทพเรียนจบกฎหมายกลับมาแต่เป็นพ่อเป็นสับปะเลอใช่ไหมมันสองเรื่องเนี้ยเรื่องหลังเนี้ยผมหนักคือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเนี้ยหนักมากสำหรับผมแบบไม่ได้เลยฉากจบอย่างเงี้ยนะฉากอะไรความสัมพันธ์น่ะคือแบบผมหนักอันนั้นนะไอ้เรื่องแฟนเก่าตายอะไรเนี้ยผมไม่เท่าไหร่แต่ก็ดูก็เข้าใจความเข้าใจอยู่นะครับนะอันนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่าพาร์ทพ่อกับลูกเนี่ยผมแบบผมหนักอ่ะนะแล้วก็เรื่องผมรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นธรรมชาติอ่ะการเล่าเรื่องแบบในการพูดถึงพื้นที่เวลาในเรื่องมันไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่นะมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะเหมือนเราไปอยู่ในหมู่บ้านชีวิตนึงใช่มั้ยเหมือนกับเราไปเข้าค่ายแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเหมือนเราอยู่เราไปเป็นคนส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นน่ะเออเรื่องราวมันบางเรื่องมันก็ไอ้เหี้ยมึงจะพูดทำไมวะอะไรเงี้ยคือมันก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับผมที่ไม่ใช่คนอีสานไงใช่มั้ยผมก็รู้สึกมันก็เป็นลักษณะของจักรวาลไทยบ้านแหละใช่ป่ะก็ตอบช่วงชีวิตหนึ่งของชีวิตอีสานทั้งหมดใช่มั้ยก็ผมไม่ค่อยผมเอออาจารย์พิษพูดเรื่องพ่อลูกก็โอเคผมก็โอเคแต่ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่ากับประเด็นเรื่องพ่อลูกนะมันก็เหมือนกับลูกเรียนทนายมาแล้วกลับมาเป็นชีวิตสัปเหร่ออะไรเงี้ยแทนทําแทนพ่ออะไรเงี้ยนะก็อันนี้เพื่อจะทีมงานขึ้นไปเลยว่าคลิปนี้มีสปอยอะไรเงี้ยนะเราจะได้สปอยอยู่แล้วเรื่องนี้คือถ้าทุกคนอยากรู้มันสปอยทุกที่แต่ว่ามันไม่ใช่การสปอยมันเป็นการที่คุณไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้มากกว่าจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ช่างเหอะแต่ว่ามันพูดได้อะเพราะเรื่องมันไม่ได้คาดเดายากอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยโอ้โหผมแบบผมกลับมามองเรื่องความตายหลายเรื่องใหม่มากนะอ๋อแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องสปอยจริงๆเนี่ยนะคือผมมานั่งคิดว่าผมตอนที่ผมเด็กขนาดนั้นแล้วพ่อผมเสียเนี่ยถ้าผมโตขึ้นแล้วพ่อผมเสียแล้วถ้าผมได้อาบน้ำให้พ่อผมก่อนพ่อผมตายเนี่ยมันคงดีกว่านี้นะคือผมคิดอย่างนั้นเลยนะในเรื่องอ่ะคือแบบถ้าเราได้อาบน้ำให้คนที่เรารักแล้วมีบุญคุณกับเราอ่ะแล้วเขาเสียชีวิตนะจะเราเป็นสับเปลือกหรือไม่เป็นสับเปลือกสำหรับผมแม่งไม่ใช่ประเด็นอ่ะอ๋อคือผมสำหรับผมรู้สึกว่าใช
ฉากนั้นนั่นคือฉากที่แบบแต่ว่าฉากนั้นมันต้องมันก็ประสบการณ์ของแต่ละคนใช่ไหมใช่คือลักษณะเด่นของว่าทัชกับเรื่องนี้ดิ่งกับเรื่องนี้ในแบบของผมไงอินคนละจุดผมอินในเรื่องนั้นมากกว่าแต่ละคนมีประสบการณ์แล้วก็เอาไปคือเนื่องจากหนังมันเลียวไงมันเป็นชีวิตของคนอีสานหรือชีวิตของภาคไหนก็แล้วแต่มันเจอแบบเนี้ยมันก็ทุกคนก็จะมีประสบการณ์ร่วมบางอย่างที่เอาเข้าไปทาบกับภาพยนตร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวองค์ประกอบของหนังอ่ะมันมีทั้งอย่างที่ผมโดนเลยตลกใช่ไหมมีไลฟ์มีดราม่าใช่ไหมมีชีวิตมีปรัชญาแล้วก็มีอะไรหลายอีกตัวก็เป็นเรื่องก็ประมาณนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันครบองค์ประกอบในแง่ที่ที่ทำให้หนังมันครบเครื่องแล้วบทมันเนียนเพราะแต่ละพล็อตที่มันซ้อนกันเนี่ยมันเนียนนั้นนี่คือพูดถึงตัวภาพยนตร์ก่อนนะว่ามันสนุกมันสนุกมันบันเทิงแล้วมันดูไม่ยากแล้วมันก็สามารถดูดวิญญาณเราเข้าไปปนกับมันแล้วก็แต่ผมว่าลักษณะของงานของจักรวาลไทยบ้านเนี่ยมันไม่มีมันพูดง่ายๆเป็นมุมมองของคนทำหนังที่เป็นคนอีสานจริงๆมันไม่แคร์มันเป็นเรื่อง make in อีสานมาพี่เพราะว่าแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ว่าไองานทุกชิ้นเนี้ยมันถูกผลิตโดยฟิล์มสกูลใหม่ด้วยก็คือมันมาจากโปรดักต์ของมหาสารคามแม้ว่าสปอนเซอร์และเรื่องมันจะเกิดที่ศรีสะเกษเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองด้วยนะว่าสปอนเซอร์ใหญ่ตอนที่เขาขอครั้งแรกที่ทำจักรวาลไทยบ้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องถ่ายในศรีสะเกษเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนศรีสะเกษเขาก็พร้อมจะโปรโมทศรีสะเกษคุณแล้วนะสสสิริพงศ์สิริพงศ์ตกซึ่งตกครั้งนี้ตกแต่จริงๆเนี่ยผมว่าได้ใจโอ้โหรอบนี้นี่คือจริงๆคือกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของจริงด้วยคนเนี้ยโมเดลแต่ว่าปี62แกเป็นคนที่คนเดียวที่ไม่โหวตประยุทธ์ไงอ่าจะไทยแกย้ายไปจากชาติไทยจะแกพูดง่ายๆเลยไงว่าแกให้2ล้านภาคแรกขออย่างเดียวคือขอให้ถ่ายทำในศรีสะเกษซึ่งมันก็เป็นโมเดลนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมเหมือนบอลท้องถิ่นใช่ไหมอันนี้ก็คือสปอนนักการเมืองในอนาคตอาจจะสปอนเซอร์การทำภาพยนตร์แต่ที่น่าสนใจคือบรรดาเด็กที่ทำเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ที่ผมเพิ่งดูบางคนเพิ่งจบปริญญาด้วยนะเนี่ยกลับไปดูตามนักแสดงหลายคนก็คือเฟรชมากนะมันออกมาจากมหาลัยมหาสาขาซึ่งมหาลัยมหาสาขาไม่ใช่มหาลัยใหม่นะคือเดิมมันเป็นวิทยาลัยครูใช่ไหมแต่พอมันยกระดับเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันมีคณะด้านอาร์ตด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เยอะมากนะแล้วก็พอตอนนี้มาดูว่าผู้กำกับเคยขึ้นเวที3นิ้วมาก่อนเนี่ยมหาสาขาเนี่ยคือฮอตเบสของการชุมนุมประท้วงในอีสานนะแล้วอาจารย์หลายคนอย่างอาจารย์ที่ผมรู้จักอาจารย์วินัยผลเจริญเนี่ยตำรวจทหารตามอ่ะคือมหาสารคามนี่แบบแม่งหนักอ่ะคือมันเป็น liberal arts school นะส่วนหนึ่งเพราะว่ามหาลัยยุคก่อนหน้านั้นมันคือขอนแก่นที่มันเป็นค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมมหาลัยที่มันเป็นมหาลัยด้านสังคมศาสตร์ในอีสานที่ไม่ใช่ระดับราชภัฏเนี่ยมันมีน้อยท้องหลังมันก็มีอุบลแล้วก็มีมหาสารคามแต่มหาสารคามเนี่ยเยอะมากมมส.นี่เป็นมหาลัยใหม่แล้วก็ต้นปี63แล้วอาจารย์รับทุนเยอะนะที่ไปเรียนต่อกลับมาจบปริญญาเอกอ่ะทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยผมก็เคยไปสอบตั้งแต่ตอนม็อกลูกศิษย์ผมอยู่ที่นั่นที่มมส.ค่อนข้างจะแบบใช่นั้นมันมีความอะไรบางอย่างอ่ะคือเราไปมองแค่ว่าอีสานมันคือแบบโอ้ย humble เป็นคนสุภาพเป็นคนขยันอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อีสานใช่ไหมถ้าดูอีสานเรคคอร์ดถ้าดูอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปจำนวนมากทีเดียวมันเป็นสิ่งที่ชูวัฒน์พูดเมื่อกี้ก็คือคนอีสานมันพูดถึงตัวเองอ่ะใช่ไหมมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพยนตร์แบบที่เราไปทำเรื่องอีสานหรือคุณดูทีวีบางช่องเนี่ยก็คือให้คนภาคอื่นไปพูดอีสานเพื่อจะทำละครอีสานใช่ไหมแต่พระเอกนางเอกไม่ใช่คนอีสานอะไรเงี้ยก็มีเว้นณเดชสักคนหนึ่งนะครับคนขอนแก่นก็หน้าตาดีแบบณเดชคือมันก็เปลี่ยนขนบหลายเรื่องอ่ะเหมือนกับถ้าเราดูไทยบ้านมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเอกอะไรเงี้ยแม่งกลายเป็นคนหล่อที่สุดคือผู้กำกับอ่ะที่มันเล่นเป็นคนบ้าไอ้โรเบิร์ตอ่ะเรื่องเนี้ย
นอกนั้นมันก็ไม่มีใครหล่อใช่มั้ยมันก็บ้านๆจริงๆอ่ะใช่มั้ยก็แต่เค้ามีแฟนคลับเค้านะเค้ามีแฟนคลับมีผมไปตามดูดาราแต่ละคนน่ะแฟนคลับเค้าใน Facebook น่ะถ้าไม่นับ Instagram เนี่ยน่ะโหเยอะมากนะทีนี้เค้ามีฐานผู้ชมของเค้านะที่เราอาจจะยังไม่รู้จักใช่มั้ยใช่จริงๆมันเรื่องแบบนี้มันมีการติดตามกันมาพอสมควรแล้วล่ะหมายถึงว่าตักจับสัญญาณของคนอีสานเนี่ยเมื่อวานในแพทใช่ป่ะไอพอของประชาไทยเนี่ยก็พูดว่ามันก็เป็น18ปีของการนิทรรศการการดังคือสินทรัพย์ของ TCDC ที่มันเอาชีวิตของคนอีสานขึ้นห้างเอ็มเอ็กโวเลียมเลยเนี่ยผมก็มานั่งเก็บนั่งนึกแล้วก็พอไปดูเรื่องนี้มาปุ๊บผมก็กระจ่างอะไรหลายๆเรื่องเลยว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างขณะที่เราภูมิใจกับยอดวิวของเพลง MV 100 1ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพลงนี้มันแพงแก่คูณไงแม่งแบ็คคิงมันไม่อยู่อ่ะมันไม่เคยคุยมันเป็นอย่างเงี้ยมา10 20ปีแล้วใช่มั้ยมันมีดนตรีของอีสานที่ไปไกลถึงเมืองนอกแล้วแต่ว่าคนกรุงเทพแม่งไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยมันมีมันมีชีวิตของคนอีสานที่ทุนทางวัฒนธรรมที่มันหล่อหลอมให้คนอีสานเนี่ยสามารถไปทํานู่นทํานี่ได้เยอะแยะในระดับโลกอะไรเงี้ยมันก็ถูกโบขึ้นมาในนิทรรศการเมื่อ18ปีที่แล้วพอผมมาดูเรื่องนี้ในบริบทที่เรากําลังพยายามจะรณรงค์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เก็ทเข้าไปใหญ่เลยว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนออกมาจากหนังเรื่องนี้และอะไรคือผมไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะไปไกลระดับโลกและทํารายได้ระดับโลกนะยังไม่แน่ใจไม่รู้ยังไม่ผมว่าฉายโชว์เนี่ยคนดูเพราะว่ามันพูดถึงหลายๆเรื่องมันพูดถึงมุมมองหลายๆเรื่องแต่จะโอ้มันไม่ใช่คงไม่ใช่แต่มันอาจจะได้ไปฉายโชว์ในชุมในเขาเรียกอะไรนะโรงหนังต่างประเทศนะที่มีคนไทยเยอะอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ว่ามันจะเกิดอีเวนต์ว่าคนไทยในต่างประเทศไปดูเรื่องนี้ใช่ก็คนลาวทั้งไทยทั้งลาวที่อย่างน้อยในอเมริกาเนี่ยชัวร์ถ้าทำเป็นทัวร์นะแล้วเขาไปพบปะผู้คนในเมืองต่างๆเพราะมันคนไทยคนลาวมันดูได้ไงแล้วมันเยอะอันเนี้ยผมว่าเป็นกำไรแน่ๆยุโรปเยอรมันนะครับพวกเนี้ยถ้าไปได้เนี่ยไปได้แต่คงไม่ใช่ในเชิงอาร์ตเชิงอะไรมันคงเป็นอีเวนต์เชิงวัฒนธรรมไปเลยผมคิดว่ารัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลควรจะช่วยนะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องทำเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในแง่หนึ่งก็คือว่ามันสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมในอีสานอย่างชัดเจนจากเรื่องนี้พี่ถึกจะไม่เคยเจองานศพแบบสัปเหร่อแม่งทำหมดงานศพพุทธคริสต์อิสลามกระเทยและหมามีหมดอ่ะพี่ถึกจะคอยไปดูเพราะผมอยากฟังพี่ถึกพูดอาทิตย์หน้านะพี่ถึกไปดูหน่อยโอ้พี่ไปเช็ครอบนะยังแม่งลงหนึ่งสิบรอบขึ้นอ่ะทุกวันคือพรุ่งนี้รู้เพราะพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้มันเปลี่ยนรอบแล้วใช่ไหมใช่ไปดูเลยแถวบ้านเอาคำถามและมันเกี่ยวอะไรกับถามว่าชู3นิ้วอ๋อเขาเคยขึ้นเวทีตอนนี้มันมีคลิปออกมาไงผมรู้แล้วแต่ผู้กำกับเคยขึ้นเวทีที่มมส.พูดยาวเลยนะ15นาทีขึ้นปลาใสอ่ะแล้วมีผลต่อหนังป่ะแล้วมีผลต่อหนังป่ะมันมีผลมัน500ไปแล้วมันไม่มีที่มีผลอะไรอีกเขาไม่ได้ด่าเพื่อไทยเขาด่าประยุทธ์ผมหมายความว่ามันมีผลในแง่ที่ว่าเฮ้ยผมถึงรู้สึกว่าคนที่มันสร้างสรรค์ศิลปะแบบเนี้ยมันเนี่ยมันต้องมีความคิดแบบนี้ไงความคิดที่มันความคิดเสรีความคิดใหม่ๆแบบเนี้ยมันถึงออกมาสร้างสรรค์ศิลปะแบบนี้ได้ไงมันเป็นไม่อันนั้นมันเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยพี่ถ้าสมมุติว่าเอางี้ถ้าสมมุติว่าไอ้กบวสมัยนี้มันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะกองเซ็นเซอร์มันเซ็นเซอร์ในฉากพระในเรื่องนี้นะจบหนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยเอออันนี้ต้องขอบคุณนะแล้วคือกบวหรือไอ้กลุ่มใหม่เนี่ยมันเปิดหลายประเด็นมากนะที่มันคือผู้กำกับเองเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็ตกใจว่าผ่านนะซึ่งมันทำให้หนังมันสมบูรณ์แบบไงคือมันไม่ใช่เป็นการท้าทายอำนาจหรอกแต่ว่ามันทำให้หนังสมบูรณ์แบบว่ามันเรียลอ่ะไอ้เหี้ยคือเราก็เคยเจอพระแม่งทำตัวแบบเนี้ยมันไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องวิถีอ่ะของพระที่ไม่ได้ดีพอหรือว่าก็เห็นน่ะริมถนนหน้าบ้านผมก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือ
คือกองเซ็นเซอร์เนี่ยใจกว้างมากสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับผมนะใช่อาจจะเป็นเพราะผู้จัดเปล่าโปรดิวเซอร์เปล่าโปรดิวเซอร์เป็นสิริพงษ์ไงก็ไม่รู้ว่าเขาสอบตกนะก็สอบตกแต่เขาพูดอยู่ภูมิใจไทยอ่ะใช่ป่ะแต่ผมว่าภูมิใจไทยอ่ะเพิ่งรู้เรื่องหรือเปล่าพี่หนูก็เพิ่งรู้เรื่องหรือเปล่าเพิ่งไปดูอ่ะพี่หนูรู้เรื่องหรือเปล่าฮะรู้ดิเขาถึงยกทีมไปดูเขาก็ใช่แต่หมายความว่าเขารู้ตอนสร้างเขาดูข้างในหรือเปล่าหรือว่าเอาชิบหายแล้วกูลูกน้องกูแล้วแต่คือในมิติทางการเมืองนะผมคิดว่าบทบาทของสิริพงษ์ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้เจ้าตัวจะตั้งใจไม่ตั้งใจแต่ผมคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นบทบาทที่ผมคิดว่าเป็นที่ทางสำหรับนักการเมืองลูกหลานบ้านใหญ่ที่จะขยับตัวเองขึ้นมาขยับตัวเองขึ้นมาเป็นเจเนเรชัน2ที่พยายามจะโบบ้านเกิดตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้แค่คือสิริพงษ์เวลาให้สัมภาษณ์ที่ไหนอย่างเช่นวันนี้สัมภาษณ์จอมขวัญสัมภาษณ์อะไรก็จะพูดแค่ว่าเฮ้ยไม่ได้มีเจตนาอะไรอยากจะแค่ให้คนมาเที่ยวศรีสะเกษให้เห็นว่าบ้านเกิดที่ศรีสะเกษเป็นยังไงเขาคิดแค่นั้นนะแต่ผมว่าไม่ใช่บทบาทของคุณในการส่งเสริมหนังแบบนี้ภาพยนตร์แบบนี้หรืองานแบบนี้อื่นๆเนี่ยมัน unintended consequence เลยมันเป็นผลที่อาจจะไม่ได้คาดหวังสักขนาดนี้ใช่ไหมโห2ล้านทำอะไรได้มากขนาดนี้เหรอวะจุดตั้งต้นอ่ะใช่ไหมโอเคเขาก็เซ็นสัญญาจริงแต่ว่าการให้เงินคนกู้แค่2ล้านแล้วมันมีผลสะเทือนในหลายปีแล้วมันมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะเขาอาจจะไม่ได้มีแบบวิชานารีขนาดนั้นแต่ว่าการที่เขาฟังว่าเฮ้ยถ้า2ล้านมันโปรโมทจังหวัดกูได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นว่ามันสปินมาจนถึงเป็นจักรวาลที่4ที่5ได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วตอนหลังเขาก็ไปหาเงินเองนะก็อาจจะหยิบยืมบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่ามันสะท้อนว่าคือถ้ามันเป็นโมเดลใหม่เราก็คงจะได้ดูหนังไทยจากพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเนาะแล้วมันก็คงจะมีการแข่งขันกันใช่ไหมก็อาจจะไม่ต้องเป็นหนังก็ได้นะก็ต้องหาวิธีอ่ะใช่ป่ะแต่มันก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ไงเมื่อก่อนก็คิดได้แต่เรื่องฟุตบอลใช่ไหมแล้วมันก็เสี่ยงทุจริตแต่ต่อไปมันก็คงมีการเลกูเลตด้วยแหละว่านักการเมืองจะจ่ายเงินค่าหนังได้มากน้อยแค่ไหนถูกป่ะก็ชวนกันไปดูก็ดีชวนกันแล้วก็พยายามชวนพี่ถึกไปดูให้ได้มีคนแซวผู้กำกับอยู่นะคุณต้องเตเนี่ยบอกว่าแกเคยโพสต์อยู่ไล่หนูตีงูเห่าจะสิงหานะไล่หนูตีงูเห่าไล่หนูตีงูเห่าถูกแต่ไม่รู้ว่าแกไปเกรงใจหรือใครอะไรเห็นเขาว่าแกลบไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอายุ27เองไหมฮะใช่แต่ว่าแต่อีกอันยังไม่ลบนะอันนี้โพสต์2สิงหาตอนตั้งรัฐบาลไอ้ตอนเนี้ยตอนอันน่ะปิดสวิตช์3ปอแล้วก็ปิดสวิตช์3ปอเรียบร้อยประชาชนประชาธิปไตยประเทศไทยก็ผมยังคิดว่ามันก็เป็นอยากให้พี่ถึกไปดูอ่ะผมยังเชื่อแบบนี้แหละผมมองในภาพรวมผมจะคิดว่าไอ้คนรุ่น3นิ้วเนี่ยมันจะสร้างสรรค์อะไรได้อีกเยอะเลยทั้งเรื่องงานวรรณกรรมงานว่าทำงานวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ใช่นักเขียนแบบยุคพี่ถึกไงเขาอาจจะสร้างอาร์ตได้สเกลใหญ่ขึ้นเขาจะสร้างอะไรหลายอย่างได้มากกว่าแล้วการต่อสู้รุ่นใหม่จริงเนี่ยมันก็มีมิวสิกวิดีโอเป็นพื้นฐานด้วยใช่ป่ะเหมือนพวก Rap Against Dictatorship เลยพวกนี้มันก็จะมีอาร์ตฟอร์มใหม่ๆไม่หรอกพูดอย่างนี้ก็ถูกหมดแล้วพี่คือรุ่นพี่อ่ะตุลามันก็สร้างสรรค์ผู้คนได้เยอะแยะใช่ไหมคนรุ่นนี้งานความก้าวหน้าในเรื่องทางการเมืองประชาธิปไตยอะไรเงี้ยหนีไม่พ้นหรอกว่าคนรุ่นตุลามันก็สร้างมาใช่ไหมเหมือนกันยุคสมัยมันก็หล่อหลอมปี63-64มันก็หล่อหลอมให้ผู้คนมันก็มีโอกาสได้สร้างอะไรได้อีกเยอะในฐานะพวกเราแต่ว่าแก่แล้วก็ดูอุดหนุนเด็กๆไปติดคุกไปนี่ไงอ้าวก็ต้องหาจุดเดี๋ยวพี่ต้องหาจุดครับอ่ะไปเรื่องอเจนดาแบบประชาไทยหน่อยหนึ่งว่าอันนี้เรื่องสุดท้ายใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยผมเองก็ลืมไปแล้วนะจะไป19ปีนี่19ปีแล้วเหรอ19ปีที่ผมไปนั่งกินเหล้ากับชูวัฒน์ใช่ไหมวันนั้นเราอยู่ด้วยกันไหมฮะปี47ใช่ป่ะคือเราแม่งก็อยู่ด้วยกันเยอะมากเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่วันนั้นเนี่ยวันนั้นคือวันตากใบป่ะวะที่เราไปนั่งกันแล้วเจอใครอ่ะพี่เกียงไม่ใช่หรอใช่ไหมเกอร์เซมาวันนั้นอ่ะเกอร์เซวันนั้นวันที่มันโอขึ้นรถอ่ะไม่ใช่เอาขึ้นรถอ่ะแล้วตอนแรกที่บอกว่าเคลียร์ม็อบกันได้แล้วไงแล้วก็เอ้ยโอเคพี่เกียงบอกไม่มีอะไรแล้วแล้วสักพักเรื่องมันมาว่ามันมีคนตายเพราะถูกทับกันนะ
วันนั้นเราไปกินข้าวกับพี่เกียงชูวัฒน์ยังเป็นนักข่าวอยู่เนชั่นสูตรใช่ไหมแล้วพี่เกียงนะกินข้าวตอนนั้นยังไทยรักไทยกันอยู่พี่ถึกผมก็ชูวัฒน์ไปนั่งกินข้าวพี่เกียงแถวประชาชื่นหรืออะไรไม่รู้แล้วมันก็มีเรื่องรายงานเข้ามาที่พี่เกียงเพราะพี่เกียงตอนนั้นแกทำหน้าที่แบบเคลียร์ม็อบใช่ไหมประสานม็อบจำได้ป่ะใช่ใช่ไปด้วยกันชูวัฒน์แล้วมันก็คือวันนั้นมันจบลงตอนแรกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันโอเคแล้วเพราะว่าเขารายงานกลับมาว่าเฮ้ยเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องลึกจากนั้นหลังจากนั้นสักพักมันถึงมีรายงานเข้ามาว่ามันมีคนตายในเช้าวันรุ่งขึ้นเลยคือคืนนั้นมันจบไปแล้วถ้าเราจำได้กันนะใช่ป่ะผมจำวันนั้นได้อะไรก็จับกันไปเยอะมากนะก็รู้ว่าจับกันไปเยอะมากจับแบบสงบแล้วจับแล้วความเสียหายตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะเดกันเลยตอนนั้นชูวัฒน์ไปผมไปแต่ว่าพอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยตายกันแบบ80เบ็ดเสร็จแล้วก็คือ85ศพก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่เชื่อข่าวนี้เลยจำได้ว่าตอนเช้ามาเห็นข่าวนี้แล้วไม่เชื่อเลยว่าอ่ะก็สลายด้วยดีไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมมันถึงเสียชีวิตกันอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเอาไปแล้วยิงทิ้งเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยนะเป็นสัปดาห์ไม่รู้เลยว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วมันก็ช็อกกันหมดคือเกอร์เซสมันชัดว่ามันเป็นการต่อสู้ทางอาวุธใช่ไหมมันปะทะแล้วมันหนีเข้าไปแต่โอเคมันไม่เหมาะไม่สมที่จะไปยิงในนั้นมันคือเกอร์เซสเนี่ยมันเป็นการชุมนุมเกอร์เซสเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาคือว่ามันล้อมเขาอยู่ก็ได้เนี่ยมันล้อมเขาอยู่ก็ได้แล้วก็รอให้เขาผิดทางยุทธวิธีมันไม่ใช่ยุทธวิธีผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจมันเป็นความตั้งใจที่ใช้ความรุนแรงเพื่อคล้ายๆกับว่าให้เป็นคิดว่าจะทำให้เข็ดหลาบอะไรเงี้ยแต่นั่นคือซีนเดี๋ยวนะพี่เกือเซเนี่ยนั่นคือซีนเดียวนะที่ล้อมเกือเซวันนั้นวันเดียวเนี่ย106ศพเนี่ยที่เกือเซเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ากี่ศพประมาณ20กว่าแค่นั้นเองใช่ใช่แต่มันมีกรณีที่สบ้าย้อยมีสบ้าย้อยกันเนี่ยมันเจอเด็กฟุตบอลเด็กทีมฟุตบอลเล่นบอลมาเสร็จพบที่เราเป็นพวกก่อการร้ายแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดวันนั้นเนี่ย106ศพคือเซตที่มากกว่าตากใบใช่แต่ว่ากรณีตากใบเนี่ยมันคือการตายในอ้อมตายในการจับการที่คุณอยู่ในการควบคุมตัวของคุณน่ะคือเอาโยนมัดมือใช่ไหมเข้าใจว่ามัดไพ่หลังใช่ป่ะมัดไพ่หลังแล้วก็โยนทับกันไพ่หลังก็โยนทับกันในเดือนรอมฎอนตากใบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เจตนาฆ่าผมคิดอย่างนี้นะแต่มันเป็นการไม่เห็นเป็นมนุษย์อ่ะมันพลาดในเชิงปฏิบัติการจริงๆไม่ใช่มันพลาดด้วยจิตสำนึกเนี่ยของคนกระทำเนี่ยคือตัวทหารเนี่ยมันเหมือนก็มองว่าคล้ายๆว่าไม่เห็นชีวิตเขาได้ค่ามันเหมือนกับแบบอันนี้คือเหมือนกับเป็นจับเฉลยได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับคือภาพมันแย่มากที่ตามมาใช่ไหมวันแรกมันยังไม่มีภาพเพราะมันเกิดกลางคืนมันก็การจับเฉลยที่เป็นศัตรูได้เฉลยต่างชาติอะไรเนี้ยมันเป็นอาการอย่างนั้นนะมันเป็นความรู้สึกกันนะคือมันเหมือนมันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าให้จับผู้ประท้วงธรรมดาผมคิดว่าทหารจะไม่ทำอย่างนั้นกับผู้ประท้วงที่เขาจับได้ในกรุงเทพไงอันนี้คือความแตกต่างมันอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เจตนาฆ่านะแต่ว่าไอ้การกระทำแบบเนี้ยคือไม่ได้แยแสแล้วอะไรนั่นคือมันเหมือนกับคือไม่ได้ทำเหมือนถ้าจับม็อบในกรุงเทพเขาจะไม่ทำอย่างนั้นนะเรามีความรู้สึกใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะยุคนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรด้วยหรือเปล่าคือมันไม่มีใครเห็นอ่ะพวกเราเป็นนักข่าวยังไม่รู้เรื่องจนเช้าอ่ะใช่แต่ว่ามันควรจะรู้ไงมันควรจะรู้ไงแล้วอีกอย่างก็คือแบบคล้ายๆกับว่าไอ้การกระทำตอนนั้นก็คือนี่แหละคือมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าไอ้นี่แล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันก็คือว่าการแสดงความเสียใจของฝ่ายต่างมันน้อยนะโดยเฉพาะฝ่ายรัฐนะการแสดงออกของฝ่ายรัฐถึงอะไรต่างๆที่ความผิดพลาดและความเสียอกเสียใจต่างๆนี่มันน้อยนะมันก็เลยเป็นผลสะเทือนว่าผมก็เลยแบบว่าคนที่ตากใบเราไปสืบสาวดูอะไรคนที่ถูกจับที่ต่างๆเนี่ยคนที่แค้นคนที่หนีไปแล้วก็กลับมากลายเป็นกลุ่มที่ต่อมาก็ถูกวิสามันถูกอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นกระบวนการแบ่งแยกนี่แหละเป็นกระบวนการที่มาลบด้วยอาวุธเนี่ยซึ่งมันส่งผลสะเทือนสูงมากนะคือเซตทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยทำอะไรได้แค่ไหนเนี่ย
กรณีก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องคุยกันนิดนึงไหมว่าสรุปคือผมก็ยังมีซอฟต์สปอร์ตกับคุณทักษิณนะผมคิดว่าคุณทักษิณไม่ได้รู้ทุกเรื่องตอนนั้นอ่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงของคุณทักษิณมันเป็นบทเรียนราคาแพงของคุณทักษิณซึ่งตอนหลังคุณทักษิณก็ยอมรับนะใช่ไหมทักษิณเองก็ยอมรับว่าเขาแฮนเดิลเรื่องนี้ไม่ละเอียดอ่อนพอแต่ก็ใช้เวลานะเชื่อใช้เวลาแต่เชื่อไหมสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือแค่ย้ายแม่ทัพภาคสี่จะแสดงความรับผิดชอบตอนนั้นมีการย้ายแม่ทัพภาคสี่นะแต่ตอนนั้นทำได้แค่นั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่คุณทักษิณเป็นพี่โทนี่เนี่ยก็ถูกถามใช่ไหมคุณทักษิณก็ชัดเจนขึ้นนะว่ามันไม่ถูกไม่ต้องนะยอมรับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแล้วก็ตรงนะสมัยยิ่งรักเป็นบทเรียนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมด 7.5 ล้านบาทต่อรายก็เลยตากใบมีการชดเชย 7.5 ล้านบาทแต่ว่าทั้งหมดนี้ประเด็นของวันนี้เนี่ยที่ Amnesty ออกมาที่องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิทั้งหมดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่อง19ปีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยียวยาหรือย้ายไม่ทับภาค4แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแค่นั้นประเด็นมันคือคุณต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆที่กระทำแบบนี้ที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตแน่นอนจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่กระบวนการอาญาต้องเดินใช่ไหมคือตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนั้นก็จบไปไม่มีเรื่องจริงที่จะเดินถ้าจะเดินเนี่ยไปที่ไหนสุทินเหรอไปที่ไหนทวีสอดส่องให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าแล้วว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในคดีพิเศษอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือตำรวจต้องลงไปทำแต่ตำรวจไปดำเนินคดีทหารได้ครับก็ต้องเริ่มจากตำรวจก่อนใช่ไหมคือคดีนี้เนี่ยถ้าอ่านจากคุณอ่านจากคุณอังคณาเนื้อไปจิตนะคือที่คุณอังคณาโพสต์วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแถมให้อีกนิดนึงนะว่าเมื่อปี48หลังจากที่ตาย80กว่าคนเนี่ยนะก็จะมีการฟ้องชาวบ้าน59คนที่ถูกจับด้วยนะคือกรณีที่ม็อบที่ไปชุมนุมแล้วก็ส่วนการไต่สวนการตายเนี่ยนะฮะศาลจังหวัดสงขลาอ่านคำสั่งเมื่อปี52วันที่29พฤษภาคม52นะฮะคดีไต่สวนการเสียชีวิตบอกว่าผู้ตาย78ตายเนี่ยผมไม่แน่ใจทำไมไต่สวนแค่78ขาดอากาศหายใจระหว่างอยู่ในการควบคุมเจ้าพนักงานซึ่งไปตามหน้าที่ผู้ตายทั้ง78ตายที่ค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เหตุและพฤติการที่ตายคือผู้ตายทั้ง78ขาดอากาศหายใจระหว่างที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่หลังจากศาลมีคำสั่งพนักงานก็มีทำสำนวนการสอบสวนส่งอัยการอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องบอกว่าเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ใดทำให้เสียชีวิตและผู้ว่าราชการจังหวัดราชที่ว่าขนาดนั้นก็มีความเห็นพ้องกับอัยการทำให้คดีไม่ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นขั้นตอนเรื่องของอัยการกับฝ่ายสอบสวนฮะฝ่ายตำรวจพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนั้นมันเป็นอำนาจผู้ว่าที่จะไม่เห็นแย้งอัยการนั่นก็คือเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตำรวจกับอัยการทีนี้ปีเดียวมันจะทำอะไรได้พี่หมดอายุปีหน้ามาปีเดียวก็คือถ้าคุณตั้งคดีเมื่อไหร่เหลืออีก3วันอ่ะคุณสรุปคดีเสร็จแล้วบอกว่าสั่งฟ้องมันก็ยืดจากนั้นไปมันก็ยืดไปมันก็ดำเนินคดีแล้วไงมันก็ไม่หมดอายุความโอเคคุณมีเวลาอีก300กว่าวันอ่ะที่จะทำได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าอันเนี้ยชัดเวลาเราพูดเรื่องว่าทำลอยนวลพ้นผิดอ่ะมันไม่ได้แค่คนเดือนตุลามันไม่ใช่แค่พฤษภามันไม่ใช่แค่คนเสื้อแดง99ศพมันต้องรวมคนใต้ด้วยในศาลจังหวัดใต้ที่โดนมา20ปีทีนี้สมมติเรื่องนี้เนี่ยเราคาดการณ์ยังไงดีครับตามกระแสปัจจุบันมันน่าจะเป็นโชว์เคสของประชาชาติไม่ใช่เหรอเพราะว่าประชาชาติก็มีฐานเสียงอยู่ภาคใต้อะถ้าทำแล้วมันจะดีกับประชาชาติไหมผมก็ดูจะไม่เห็นจะมีผลเสียอะไรจริงๆพี่ทวีเขาน่าจะเดินเรื่องนี้ต่อใช่ใช่เขาก็ดันเรื่องนี้ไงวันนี้เขาสัมผู้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพื่อจะดันเรื่องนี้คาดว่าจะได้ไหมก็คืออย่างน้อยถ้าตั้งเป็นคดีเสร็จก็ก
็คงจะอีกยาวอ่ะคนพวกนั้นอาจจะเกษียณไปแล้วน่าจะใกล้แล้วแต่อดีตไปทำภาคสี่ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยอยู่เนี่ยแต่แกเงียบอยู่คือคนที่โดนย้ายนะแต่แกเป็นคนที่ก็โอเคตัวแกเองก็เป็นคนที่แสดงความเสียใจแล้วก็อะไรแบบอย่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าก็คือในเรื่องของแกก็ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่โดนย้ายแล้วก็แบบคนอื่นไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่มีการเอาผิดอะไรไหนที่เป็นจริงเป็นจังไงซึ่งผมก็คิดว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นแหละอันเนี้ยผมไม่ได้ต้องการให้แบบคล้ายๆกับว่าคุณต้องมาอะไรคือผมยังคิดว่ามันไม่ได้แบบถึงขั้นเจตนาให้ตายแต่ว่าเจตนาฆ่าแต่ว่ามันหมายถึงว่าคุณต้องมันต้องมีการสรุปบทเรียนเรื่องนี้แล้วก็มันก็ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบในทางความผิดทางอาญาทางอะไรวินัยอะไรระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเพื่อมันจะเป็นการประตักประจักษ์ไว้ว่าไม่ใช่แบบลอยนวลผลผิดอ่ะไม่ใช่การลอยนวลผลผิดใช่ก็มีเวลาผมว่ายังต้องดันอ่ะยังต้องดันแล้วก็มันตกใจตรงที่มันเหลือแค่ปีเดียวไงถ้าวันนี้ไม่ครบรอบเนี่ยก็คงคนก็ไม่เตือนกันนะว่าคดีมันไม่ถึงไหนซึ่งก็มีเวลา300กว่าวันอย่างที่อาจารย์พิทบอกแหละก็พยายามดันแล้วก็ท้าทายบทบาทของรัฐบาลนี้แหละว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าแพ้คือเขาเรียกว่าต้นทุนมันที่ผ่านมาก็ไปเขาเรียกนะไปร่วมหัวเขาแล้วอ่ะมันก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตักที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ความชอบธรรมน้อยก็รอดูประชาไทยคงจะติดตามเรื่องนี้ต่อใช่แล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาไทยเกิดด้วยนะคือเพราะว่าเป็นสื่อเดียวที่เผยแพร่ภาพเผยแพร่การสลายการชุมนุมที่ต่างใบเอาคลิปออกมาพอดีตอนนั้นอาจารย์จรซึ่งก่อตั้งประชาไทยอ่ะ mm-hmm. เป็นคนที่เป็นสวแล้วก็ไปตามเรื่องนี้ mm-hmm. ไปตามเรื่องนี้ก็มีข้อมูลออกมาประชาไทยก็เกิดเลยหลังจากนั้น mm-hmm. ยุคตั้งแต่ก่อนชูวัตรมาอยู่อีกใช่ mm-hmm. ก่อนปีหนึ่ง mm-hmm. ใช่ก็โอเค1ชั่วโมงครึ่งพอดีครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ฝากพี่ถึกไปดูสปอตเตอร์เงินหน่อยเข้าโรงหนังบ้างพี่ห้ามเข้าจอใช่ป่ะเข้าได้เข้าโรงหนังบ้างพี่โอ้คิวคนดูยังเยอะอยู่เลยเฮ้ยมันมีหลายรอบพาเมียพาลูกไปดูพี่ถึกชวนไปดูกับใครอ่ะไปดูกับก็ตามพิษบอกว่าไม่ใช่หนังผีไงผมก็หลอกมาไปดูไงหลอกภรรยาไปดูก็ไม่ใช่แล้วแฟนชูวัตว่าไงแฟนชูวัตโอเคไหมโอเคโอเคแต่ก็ปิดตาตอนฉากผีอะไรเงี้ยว่ากันไปตามเรื่องมันไม่ได้หลอกไงมันไม่ได้หลอกมันออกมามันไม่ได้หลอกมันไม่ใช่หนังสยองขวัญมันไม่ใช่หนังผีมันเป็นหนังเรื่องความตายโอเคก็หวังว่าเดี๋ยวออกมาครอบครัวจะเล้าฉันโอเคขอบคุณอาจารย์พิษขอบคุณพี่ถึกขอบคุณครับครับอาทิตย์หน้าผมอาจจะมาไม่ได้ต้องลาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนแทนครับผมไปพรีเซนต์เปเปอร์ที่เชียงใหม่จะอยู่คราวหน้าเราซัดกัน2คนเลยพี่ถึกนี่ก็กลับไปแบบเฟสออฟ2คนคงต้องมีใครอยู่ตรงกลางสักคนไปต้องแห้งออนแอร์รายการพิเศษได้เดี๋ยวลองดูเราดูสถานการณ์ก่อนว่ามันมีประเด็นอะไรน่าคุยครับจะได้เชิญคนได้ครับครับขอบคุณมากครับ